ผลรายการวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยยังจำชื่อช่องเราไม่ได้นะคะจำไม่ดีเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าชนะแบบไทยแลนด์นะคะแฟนคลับตอนนี้เริ่มเยอะแล้วและหลายๆคนบอกว่าแล้วจะติดตามได้อย่างไรบ้างเรามีหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นจานโลโกทีวีสามารถรับชมได้ทั่วโลกนะคะ YouTube Twitter Instagram เซิร์ชไปได้เช่นกันที่ชนะแบบไทยแลนด์รวมไปถึงทาง Facebook Fanpage CS8 นะคะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวสุดฮอตกันน้องอูค่ะใช่แล้วค่ะคือเราจะเริ่มนับเคาท์ดาวน์นะคะจากวันนี้จันทร์ที่24ธันวาคม24แล้ว26คือเคาท์ดาวน์กันไปเรื่อยๆแต่ระหว่างเคาท์ดาวน์บอกเลยว่ารายการคนดังขอโชว์ของเรานี่นะคะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเราจะรวบรวมสิ่งดีๆสิ่งแซ่บๆของคนดังค่ะที่เคยแวะเวียนมาเป็นคนดังในรายการของเราโดยเฉพาะวันนี้เป็น2หนุ่มสุดฮอตที่ปกติมีแฟนคลับติดตามเยอะเพราะเขามีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนที่เขาไม่เหมือนเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะบุคคลท่านนี้ค่ะเขามีนามว่าโยชิ300แต่300อย่างไรบ้างเขาร้องเพลงค่ะเสียดสีสังคมร้องเพลงที่เป็นกระแสท็อปออฟเดอะทาวน์นะคะหยิบยกเรื่องราวนำมาใส่เป็นบทเพลงจะพอขนาดไหนและชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรบ้างโด่งดังขนาดไหนวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนและอีกหนึ่งบุคคลค่ะไม่ธรรมดาเช่นกันคนนี้เขาบอกว่าเป็นมือปราบสัมภเวสีอุ้ยแต่จริงปราบผีแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ อะไรที่เป็นเรื่องผีเรื่องเหนือธรรมชาติทรงเจ้าเข้าทรงอะไรต่างๆเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อ อ้าวเหรอแล้วเขาไม่ได้ไม่เชื่อธรรมดานะเขามีแฟนเพจของเขาต่อต้านความงมงายทุกประการทั้งปวงอะไรที่เกี่ยวกับความงมงายเขาไม่เอามีนามว่าคุณบีฟักโกสนะคะหรือว่ามือปราบล่างทรงนั่นเองค่ะคุณบีฟักโกสเนี่ยให้เกียรติมารายการของเรานะคะเพราะรายการของเราเนี่ย มีการเชิญนะคะเราล่างทรงมาพูดคุยในรายการและคุณบีเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอต้านเขาขอออกมาพูดในมุมของเขาบ้างเป็นอย่างไรแขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยแซ่บมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละเรื่องราวเนี่ยฮอตอย่างไรบ้างวันนี้มีคำตอบไปชมกันเลยค่ะไปเลยวันนี้ถือว่าเป็นวันเรื่องราวดีๆคุณผู้ชมค่ะแม้แต่แขกรับเชิญก็เช่นกันค่ะมาฟังเสียงเขานิดนึงนะว่าคลิปนี้โด่งดังอย่างมากเลยนะคะเสียงของโยชิ300นะคะดูลุงอยู่นะจ๊ะแต่ลุงไม่รู้บ้างเลยบนลุงกันทั้งอาทิตย์แต่ลุงก็ยังใช้เมยเอาละเตรียมเจไว้หน่อยไปปรับทัศนคติกันอ๋อนี่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะเรามาดูเพลงนี้กันนะคือเพลงที่เขาแบบแต่งขึ้นมามีเยอะมากจริงๆเราก็อยากจะรู้ว่ามีคนช่วยทำเพลงช่วยแต่งเพลงหรือเปล่าหรือว่าร้องเองแล้วก็แบบแต่งเองนี่ล่าสุดมีเพลงนี้อ่ะเราฟังกันดูค่ะเราจนอยู่แล้วแพงขึ้นแบบนี้ชิบหายแล้วล่ะเงินเดือนไม่พอต้องทำยังไงล่ะมาทวงแม่งเลยดีไหมล่ะไม่เอาฉันกลัวโดนแทงแม่งทุกอย่างไปถึงเรือนของเงินเดือนเริ่มจะให้ของใช้ทุกอย่างมันจะแพงทีละนิดเงินเดือนเริ่มจะให้อยากจะตะโกนดังๆเวอร์โอชีพเขาไม่สนใจหรอกลุงช่วยให้ใจพวกเราหน่อยสักนิดเป็นไปไม่ได้ตู้เล่นให้คล้องแพงวันหลังใช้ของเราโคตรถูกนี่มันคืออะไรตู้คุณผู้ชมค่ะจริงๆมันก็ถือว่าเป็นมันน่ารักนะคือน่ารักแต่ว่ามันเป็นเส้นบางๆนะคะระหว่างน่ารักกับน่าชังนะคะเพราะว่าถ้าคนฟังเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเสียดสีสังคมอย่างมากเลยนะคะและยุคนี้คือยุคอะไรคะนะคะเดี๋ยวจะเจอปรับทัศนคตินะคะโยชิ300ขานะคะเขาเอาเพลงเนี่ยที่ทันสมัยอย่างมากเลยนะคะของฮาวาน่าเนี่ยนะคะมาปรับเพลงแล้วก็มาร้องเปลี่ยนเนื้อร้องใหม่ก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว
ล้วนะตอนนี้ก็มีการกดไลค์กดแชร์เพลงนี้นะคะซึ่งมีชื่อเพลงฮาวานานั่นเองมาแปลงการล้อเลียนที่แบบกลมกล่อมคุณภาพความฮานี่มาเต็มคือถ้าเกิดแบบคุณภาพอย่างเดียวไม่ได้ไงก็จะไม่ใช่เขาไงถ้าเป็นโยชิ300ก็ต้องมีคุณภาพแล้วก็มีความฮาด้วยก็ยังคงเป็นในเรื่องของการเมืองไหมมีมุกมีอะไรเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองมากกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหตุสิ่งสังคมเหตุการณ์ในปัจจุบันที่คนหลายๆคนเนี่ยเฮ้ยมันโดนใจจริงๆหรือบางคนบอกว่าเออว่ะมันใช่นะคะคือเพลงเหล่านี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็นการคลายเครียดหรือว่าเป็นการสะท้อนเป็นการบอกแทนเราด้วยซ้ำนะบางคนเนี่ยไม่กล้าพูดว่าน้ำมันขึ้นของขึ้นกลัวโดนไปปรับทัศนคติแต่นะฮะโยชิ300เป็นแนวกล้านะฮะกล้าที่จะเข้าไปปรับทัศนคติแทนพวกเรานั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นผู้กล้านะฮะแต่เพลงสุดยอดจริงๆอ่ะจริงๆตัวตนของเขาเป็นยังไงอูเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ดังนั้นวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนกับหลากหลายช่องทางนะคะสะดวกช่องทางไหนก็เลือกติดตามรับชมได้แต่ถ้าเกิดทาง Facebook ไลค์ก็กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยอ่ะวันนี้ต้อนรับเลยแล้วกันนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้โยชิ300นักแปลเพลงสุดฮาในโลกออนไลน์สวัสดีค่ะนี่ยอดจริง300ตัวเป็นๆตัวจริงๆมาแล้วนะคะผู้ชมขาใช่ไหมบอกว่าโอ้ยอยากเห็นสเต็ปเทพนะสเต็ปเทพคือปกติต้องแดนด้วยเหรอคะต้องแดนต้องแดนปกติต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยขอแดนหน่อยจะได้รู้ว่านี่คือโยชิ300ตัวจริงได้ไหมเพลงนี้ไม่ได้ต้องอยู่ได้นิ่งแล้วก็ต้องรักเพลงออกมาอะไรอย่างเงี้ยมีท่าไหมเราประมาณไหนยังไงต้องโยกประมาณไหนคะเต้นบีบอยเขาปกติเต้นบีบอยเหรอบีบอยลาง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 คือเอามือแทนเท้าอย่างเงี้ยเลยอ่ะคะอุ้ยลดที่แอร์เลยนะเอาต้องการพื้นที่เยอะไหมคะไม่ต้องเยอะเลยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอ่ะค่ะเบาพอค่ะค่ะไอ้ยะแต่เราชื่นชอบบีบอยหรือชื่นชอบการแรปเพลงผมชอบบีบอยมากกว่าอะไรที่เกี่ยวกับอาร์ติสได้หมดได้หมดศิลปะอะไรเงี้ยเป็นงานศิลปะงานอาร์ตอาร์ตงานในวงการอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้นะเราจะพูดคุยกับโยชิ300แบบเต็มๆอย่างแน่นอนนะซึ่งถามก่อนคำถามแรกเลยนะว่าตื่นหรือยังคะตื่นแล้วครับตื่นแล้วเจ็ดโมงนะฮะนี่คือเป็นอารมณ์เดียวหน้าเดียวอันนี้อารมณ์ดีมากครับแล้วอารมณ์ดีถ้าเกิดไม่ดีอะคะถ้าโกรธก็จะประมาณคือโกรธก็หน้านี้อารมณ์ดีก็หน้านี้โยชิมาจากใจก็หน้านี้มาจากบางใหญ่ครับเราบอกที่ได้ใช่ไหมไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเราแวะก็ได้เขามาไกลอยู่นะโดนลากไปปรับบ้านอยู่บางใหญ่ตอนแรกก่อนที่จะทำเพจค่ะผมอะไปลิปซิงเพลงของเพจนึงก่อนแล้วอยู่ดีมันก็แบบดังแบบบูมขึ้นมาเลยเพจอะไรอะคะเพจของแปลงเสียครับแปลงเสียเป็นเพจแปลงเพลงเหมือนกันแปลงเพลงเลยเขาแบบร้องเพลงแบบได้เพราะมากเราก็เลยเอาไปลิปซิงพอลิปซิงเสร็จปุ๊บคลิปผมมันก็เกิดดังขึ้นมาแล้วคนเขาคิดว่าผมอะร้องเองไกลคือไปดังแซงหน้าต้นฉบับใช่คนคิดว่าเป็นเพลงของเขาเองใช่คนก็คิดว่าแล้วตอนนั้นเหมือนว่าเราไม่รู้เกี่ยวกับการให้เครดิตอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ให้เครดิตด้วยแล้วมันก็เลยมีดราม่าอยู่พักนึงก็มีคนเข้ามาด่าเข้ามาตอบว่าแบบนี้เลยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ดังจากเพลงอันนี้คือคลิปแรกที่ทำเลยค่ะอันนี้คือคลิปแรกนี่เขาทำอะไรอะคะก็ลิปซิงเหมือนกันครับอู้อยากรู้ว่านิสัยส่วนตัวจริงๆของเราอะเราเป็นคนยังไงอะก็เป็นคนร่าเริงครับดูร่าเริงร่าเริงนี่คือร่าเริงร่าเริงขอท่านร่าเริงนิดนึงได้ไหมร่าเริงมีความสุขนิดนึงได้ไหมนี่คือร่าเริงแล้วใช่ครับเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมตอนนี้เวลาไปเดินห้างคนเริ่มจำได้ไหมจำได้ครับเขาก็บอกอะไรนะแซวอะไรอ่ะแซวเขาตรวจมากเขาจะมาในแบบซุบซิบก็แหละมึงคนนี้นี่ไงยูทูบเบอร์เขาปล่อยคนบ้าเข้าห้างทำไมเนี่ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์เข
าจะแบบอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะแบบซุบซิบ YouTube เนี่ยวิวเยอะขนาดนี้ได้จาก YouTube มั้ยฮะได้ครับอ๋อก็เหมือนว่าทำตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ถูกไหมใช่ครับก็คือตอนแรกเราก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบว่าเอาดีทาง YouTube มาในมากมายคือเราแบบเอามันเอาสะใจตัวเองเอาสะใจคนดูแต่นี่เหมือนแบบว่าก็มีแบบว่ารุ่นพี่ที่เขาทำ YouTube มาก่อนบอกเออมันทำเงินได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองก็ไปสมัครก็เลยไปสมัครก็เลยลองทำดูก็โอ้ได้จริงว่ะได้จริงๆคือยอดใน YouTube เนี่ยเยอะมากแต่มันก็มีคนถามมาเหมือนกันทาง Facebook Live นะบอกว่าพี่โยชิทำคลิปแบบนี้ไม่กลัวโดนหรอกลัวไหมกลัวไหมมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่แบบเสียดสีสังคมผมว่าอะไรอย่างเงี้ยคำถามที่มีมานานแสนนานเดี๋ยวผมว่ามันมีเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ที่น่าสนใจกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ถ้าเอาเปรียบเทียบเลยอะเหมือนผมก็พูดตลอดว่าสิ่งที่ผมทำมันเล็กน้อยเหมือนแบบเม็ดพริกในชักโครกคือแบบเม็ดพริกในชักโครกเลยใช่มันแบบเล็กน้อยเทียบเป็นภาพมากใช่มันเล็กน้อยมากถ้าเกิดสมมติว่าถ้าผมจะกลัวในสิ่งที่ผมทำอย่างนี้ก็อย่าอย่ามีเลยดีกว่าไหมประชาธิปไตยอ่ะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นการปลุกระดมก็ได้เพราะรู้สึกว่าข้อความหรือว่าเนื้อหาเนี่ยบางทีมันไปโดนใจใครหลายๆคนนะทำให้หลายๆคนเนี่ยลุกฮือขึ้นมาก็เป็นได้นะคะจริงๆผมว่าสิ่งที่ผมทำมันเรียกว่าเป็นการปลุกจิตใต้สำนึกมากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบปลุกระดมผมไม่ชอบแบบความรุนแรงอะไรอยู่แล้วหน้าตาผมออกเหมือนแบบชอบใช้ความรุนแรงแต่จริงๆผมเป็นคนที่รักสติโคตรๆคือจริงๆแล้วมันเป็นแบบเหมือนกับเป็นการเสียดสีสังคมแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นการปลุกระดมให้มันมีปัญหาอะไรขึ้นคือคนมาดูก็คืออยากจะให้แบบคลายเครียดนั่นคือจุดประสงค์ของเราตอนที่แต่งเพลงในแต่ละเพลงเนี่ยคิดอะไรออกแต่งเลยมันก็ตามต้องมีเนื้อเรื่องก่อนมันเราก็ไปหาดูข่าวในพวกโซเชียลว่าข่าวอะไรดังใช่แล้วช่วงนั้นก็มีข่าวเกี่ยวกับคุณลุงอะไรเนี่ยแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าข่าวทุกวันนี้มันเร็วมากครับเร็วจนแบบว่าเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอะไรเงี้ยแบบว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่ามันจะมีแค่หนังสือพิมพ์วิทยุทีวีจะต้องรอดูตอนเช้าตอนเที่ยง2ทุ่มอะไรเงี้ยนี่ไม่ว่าจะแบบนี้มันเร็วมากเราก็เลยแบบเราสามารถติดตามข่าวได้24ชั่วโมงเลยมันก็เลยเร็วมากเราก็เขียนตามข่าวที่เราดูเมื่อก่อนตอนผมเคยเขียนจดหมายแบบตอนที่ผมอยู่มัธยมเคยเขียนจดหมายแบบเป็นกระดาษเงี้ยแล้วก็ส่งให้เพื่อนให้ฝากเพื่อนไปส่งข้างห้องอะไรเงี้ยข้อความใน Facebook Live นะครับบอกว่าฮ่องกงรออยู่อยากไปฮ่องกงเหรอคะมาคุยกันต่อเลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยอยากทำความรู้จักกับโยชิ300นะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าวัยเด็กเนี่ยเคยเป็นเด็กที่ติดเกมอย่างมากติดงอมแงมติดถึงขั้นแม่เนี่ยด่าจริงไหมฮะจริงครับเคยเหมือนแบบว่าเราเหมือนแบบว่าเราชอบเล่นเกมมากตอนเด็กแล้วเหมือนว่าในความที่แบบว่าบ้านไม่ค่อยมีตังค์หรือมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คือเราจะเป็นเด็กที่แบบอยากได้อะไรแล้วเราไม่ค่อยได้พอแม่คงคิดว่าเขาคงรู้แหละถ้าเราได้แล้วเราจะไม่ทำอะไรเลยเขาผมก็เลยแบบว่าพยายามขวนขวายที่จะเล่นเกมให้ได้ก็ไปเล่นตามร้านแม่ก็ตามไปตีแล้วตังค์อะคะไปเสียค่าเน็ตยังไงครับก็เคยผมเคยขโมยเงินแม่กี่หมื่นไม่รู้อ่ะโอ้โหไม่หรอโอ้ไปเล่นเกมตอนนั้นอายุเท่าไหร่ประมาณ13 12 13เยอะนะเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นโอ้แบบว่าเอาไปแจกเพื่อนเอาไปเลี้ยงเพื่อนแบบไปเลยเล่นเกมซื้อเกมอะไรไปซื้อเกมมาเล่นตอนนั้นไม่ได้ไปซื้อเกมครับคือไปเล่นที่หลานแล้วแม่ตีไหมแม่ก็กระทืบเละพ่อด่าอะไรเงี้ยแบบติดคือตอนนั้นติดเยอะติดหนักมากคือแบบคือเล่นเกมอย่างเดียวไม่เรียนหนังสือแล้วด้วยความที่เราเป็นคนไม่ชอบเรียนหนังสือแล้วเราก็เลยแบบโอ้โหแม่แบบปวดหัวกุมใจมากแล้วเลิกได้ยังไงก็คือมันจะมีช่วง
ช่วงแบบประมาณอายุ15-16เราไปที่ห้างแล้วมันเหมือนเห็นระบบเรามันเห็นเป็นอีเวนต์อะไรสักอย่างแล้วเขามีเต้นบีบอยนะเราแบบเฮ้ยเท่ว่ะอยากเริ่มอยากเท่อยากอะไรอยากเล่นเกมละใช่เราก็เลยแบบไปขอเขาไปขอเขาเต้นด้วยก็เลยแบบได้จับพัดจับผูมาเออมาเต้นด้วยกันพร้อมด้วยกันทำทีมด้วยกันไปแข่งด้วยกันได้แชมป์อะไรมาด้วยกันก็เลยอ๋อมีผ่านการแข่งขันมาด้วยครับได้แชมป์ด้วยเคยได้รองแชมป์ประเทศไทยปี2011โอ้โหแต่ต้องถามนิดนึงว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยสภาพเราเป็นยังไงคะก็น่าจะดีกว่าตอนนี้ร่างหรือว่าหน้าตาหรืออะไรจะดีกว่านี้นะเขาถึงเอารับเข้าไปอยู่ในทีมด้วยหลังจากนั้นก็มาลุยเรื่องของการเต้นบีบอยเลยเต้นก็เต้นยาวๆเต้นบีบอยก็ทิ้งการเล่นเกมเลยไหมคะไม่ค่อยเล่นเกมครับมีความรู้สึกว่าเราไม่เล่นเกมเลยเราเบื่อเราเหมือนแบบว่าเราทุ่มเทกับอันนี้มากกว่าเพราะมันแบบเฮ้ยเรามีเพื่อนนะอะไรน่าเจอนั่นมีอะไรอย่างเงี้ยแม่สบายใจขึ้นได้ตอนแล้วมันมีรางวัลเงินรางวัลล่อใจมันแบบเรามีเป้าหมายที่มันเห็นชัดมากขึ้นกับการเล่นเกมไปวันๆในสมัยก่อนคือต้องไปซ้อมต้องอะไรอย่างงี้พอเราเต้นบีบอยแม่เราว่าไงบ้างตอนแรกแม่ก็คิดว่ายังติดเกมอยู่แล้วพอเราจากที่แบบกลับบ้านดึกเงี้ยเราไม่กลับบ้านเลยยิ่งกว่าอีกใช่เพราะว่าต้องซ้อมต้องอยู่กับเพื่อนเพราะว่าต้องเริ่มมาตัดเพลงแล้วตอนนี้คือเริ่มตัดเพลงเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงแล้วตัดเพลงมิกเพลงเพื่อที่ใช้ในการแข่งมีความรู้จากตรงนี้ใช่ครับเริ่มมิกเพลงอะไรจากตรงนี้แล้วแต่แม่ก็ยังแบบว่าไม่เข้าใจอยู่แม่ก็จะมาเข้าใจกี่ตอนนี้แบบได้รางวัลรองแชมป์ประเทศไทยยังครับตอนนั้นรองแชมป์ภาคอีสานได้ที่2ของภาคอีสานปี2007เอาถ้วยให้แม่ดูแม่ก็ปล่อยแม่ก็เข้าใจแล้วใจหายไปไม่ได้หนีเกมนะแล้วเราเรียนจบม.อะไรผมจบม.3ครับเพราะว่าไม่ชอบเรียนหนังสือมีความรู้สึกว่าไม่รู้นะความคิดผมนะแต่ว่าคือมันสำคัญมากเลยแล้วตอนนี้การเรื่องการเรียนหนังสือผมมีความรู้สึกว่าตอนนั้นคือแบบเราไม่เชื่อฟังครูเราไม่เชื่อฟังใครอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรากล้าเข้าสู่การเล่นโซเชียลแล้วก็มาเป็นยูทูบเบอร์คือก่อนหน้านี้ก็ทำคลิปเล่นอยู่แล้วตอนที่ยังไม่มีเพจยังไม่มี YouTube ไม่มี Channel ก็ทำคลิปเล่นกับเพื่อนๆน้องๆที่เต้นด้วยกันเคยทำแบบคณะตลกแบบกันเองแบบชื่ออะไรนะคณะอะไรวะปล่อยทองแล้วของเพื่อนมีอยู่4คนปล่อยทองแล้วของก็ยังว่าเลยนะปล่อยทองแล้วของเพื่อนชอบชื่อเนี้ยก็เลยทำเล่นๆกันมีอยู่4คนแต่ว่าดูเยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมีคนตามกันในแก๊งๆเป็นเพราะไอ้4คนนี้เป็นนักเต้นหมดเลยไม่ได้เป็นแบบตลกหรืออะไรมาก่อนแต่ใหญ่ชอบทำก็ทำเล่นๆไปเรื่อยๆจนแบบว่ามาน้องๆเขาได้ไปน้องๆแบบเริ่มแข่งเยอะขึ้นไปชิงแชมป์โลกที่อเมริกาอะไรกันก็ไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มาลุยเรื่องของงานการทำคลิปแบบเต็มตัวก็อยากถามนะคะว่าทำไมเนื้อร้องของเพลงเนี่ยถึงต้องเสียดสีสังคมด้วยคะคือส่วนใหญ่ตอนแรกเราแค่แบบว่าทำเพราะว่าเรารู้สึกเองค่ะตอนนี้กลายเป็นแบบว่าชาวบ้านเขาขอมาลีดมาคือเราก็มีความรู้สึกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเราทำอะไรให้มันแบบว่าเรื่องเครียดถ้าเราทำอะไรให้มันเป็นเรื่องที่มันแบบเฮฮาได้เราก็น่าจะทำไปเถอะอะไรขอย้อนเรื่องกลับไปนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าพอวันหนึ่งแล้วเราถึงจุดดิ่งตรงการเป็นบีบอยแล้วเรามาเริ่มจับการเป็นยูทูบเบอร์แปลว่าทุกวันนี้รายได้เราก็มาจากการเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวเลยเหรอคะมันก็มีคนที่เขาจ้างให้ทำนั่นทำนี่มันก็มีเยอะขึ้นจ้างรีวิวจ้างรีวิวก็มีครับให้แบบว่าเขียนทำเพลงนี้โฆษณาสินค้าตัวนี้นี่ๆๆให้หน่อยก็แต่งเพลงให้เขาไปเป็นเพลงแนวล้อเลียนเลยก็ประมาณนั้นครับสิ่งแรกที่เราจะทำเพลง
เราต้องนึกเหตุการณ์นี้ก่อนเราต้องไปเจอเหตุการณ์นี้ก่อนว่าสิ่งที่เราเจอมาหรือข่าวที่เราเจอมาเกี่ยวกับอะไรค่ะและทีนี้เราต้องขยันฟังเพลงให้มากขึ้นและการเขียนเพลงบางคนก็แปลงเปลี่ยนเนื้อเป็นอะไรแต่เราจะผมจะเป็นแนวแบบว่าใช้ให้คำมันแบบพร้อมจองกับตัวหลังให้สัมผัสกันมันก็น่าฟังกว่าอะไรต่อให้เราร้องเพลงแย่ขนาดไหนแต่มันพร้อมกันก็โอเคประมาณเนี้ยก็เท่าที่ฟังคือสัมผัสมันได้ถึงบอกมีความสามารถในเรื่องของการแต่งเพลงนะหนึ่งเพลงใช้เวลาในการแต่งนานไหมคะอย่างเช่นแบบคุกกี้เสียงคุกเนี่ยคุกกี้เสียงคุกแต่งวันเดียววันเดียวก็เสร็จเลยมันอยู่ที่เราอ่ะถ้าฟิลลิ่งมาก็ได้เลยใช่ถ้าเราแบบเฮ้ยเพลงนี้อยากเขียนไม่แต่ก็เต็มเลยเพราะแต่เพลงไทยก็ไม่เท่าไหร่นะใช่ไหมครับแต่พอเอาสำเนียงของเพลงที่มันดังระดับโลกมาใส่เนี่ยมันกลายเป็นแบบจำไงใช่ไหมแต่คุกกี้เสียงคุกนี้ก็มีหลายล้านวิวเนาะเจ็ดล้านวิวเจ็ดล้านวิวแล้วอ่ะ7 ล้านแล้วขึ้นราคานี้เพิ่งมาขึ้นราคานี้แต่งนานไหมคะขึ้นราคาแต่งประมาณวันนึงเกือบ2 วันนะเพราะว่าขี้เกียจในกว่าจะลงเพลงอีกใช่ไหมมีโครงการเพลงต่อไปคลิปต่อไปไหมฮะมีครับจะเสร็จแล้วครับเกี่ยวกับอะไรคะผมยังไม่บอกเดี๋ยวล่าสุดยาเก็บเห็ดดังมากเลยเช้าเนี่ยเอาสักหน่อยไหมอะไรนะฮะยาเก็บเห็ดจ้าค่ะล่าสุดดังมากเลยตัดสินแล้ว5 ปีติดคุกยาเก็บเห็ดข่าวยาเก็บเห็ดเราไปดูข่าวยาเก็บเห็ดหน่อยล่าสุดติดคุก5 ปียังคงเป็นแนวเสียดสีสังคมไหมคะเพลงซิงเกิลใหม่ก็น่าจะแนวเนี้ยแหละนี่บอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่นะไม่แน่อนาคตอาจจะมีการรวบแต่งสดได้ไหมแต่งสดได้ไหมแต่งสดไม่ได้ผมอะไรเบลอเห็นหน้าเล็กซี่แล้วจะแต่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากฟิชเชอริงกับนักร้องที่เราเคยไปร่วมร้องด้วยไหมคะหรือว่าเอาดนตรีเขาเนี่ยมาร้องอย่างเช่น BNK 48อะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปร่วมร้องกับเขาบ้างไหมคะผมกลัวน้องเขาจะตกใจได้เห็นคลิปใช่ไหมที่เขาเห็นดูคลิปแล้วน้องเขาก็ดูคลิปแล้วเราเป็นไงบ้างเห็นแล้วผมก็นั่งยิ้มทั้งวันกลัวต้นฉบับหรือกลัวเจ้าของเพลงเขาโกรธบ้างไหมคะผมว่าเอาจริงๆนะผมมาติดตามน้องๆ BNK ตั้งแต่ก่อนที่จะเดบิวต์ออกมาเป็นรุ่นแรกค่ะแล้วเพลงผมอ่ะคุกกี้เสียงคุกอ่ะปล่อยก่อนที่ MV จะออกโอ้คือปล่อยก่อนฟังดนตรีเข้ามาก่อนแล้วแล้วเราก็เลยคือ BNK เนี่ยน้องเข้ามาก็มาจาก AKB ที่ AKB 48ของญี่ปุ่นค่ะเราด้วยความที่เราก็ตาม AKB อยู่แล้วแล้วบอกมีอะไรนะตอนแรกก็เห็นเราเห็นเพลงเขียนว่าคุกกี้เสียงไทยแล้วผมก็ไปเห็นคอมเมนต์นึงมันติดแฮชแท็กว่าคุกกี้เสียงคุกแล้วช่วงนั้นเราก็ไปเห็นข่าวของลุงพอดีที่ว่าไปอเมริกาไปเอาอะไรหมูมาจากอเมริกาหมูไก่งวงเราก็แบบเขียนไปมันก็เลยกลายเป็นเพลงคุกกี้เสียงคุกขึ้นมาก็คือคลอดเพลงพร้อมๆกับน้องๆหน้า BNK นั่นแหละจริงๆแล้ววันนึงอยู่ในโซเชียลเยอะมากเพราะว่าเขาจะทันในทุกสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วน้องๆก็นั่งดูแล้วก็ได้เห็นคลิปนี้แล้วอย่างงี้คือฟีดแบ็กกระแสตอบรับก็ดูน้องๆจะโอเคครับชอบใครใน BNK คะผมชอบเจนนิสเขาเรียกว่าเป็นโอตาหรือเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะโอชิของเจนนิสคิดว่าตอนนี้ดังไหมผมเฉยๆกับแบบเนี้ยชื่อเสียงเฉยๆมากหน้าที่ผมคือสร้างอย่างเดียวเป็นเอ็นคนอินเตอร์เทนแบบว่าไอ้ชื่อเสียงละอะไรเงี้ยมันเป็นปวดหัวได้แล้วมันจะดังไม่ดังก็มันดังได้มันก็ดับได้อยากบอกน้องๆที่ทำ YouTube แบบทำแบบเริ่มทำคือเราไม่เป็นต้องใช้ของที่มันแพงมากแบบว่าเราไม่จะเป็นต้องมีของที่แพงมากยังไม่ต้องไปขวนขวายอะไรเงี้ยนี่เจ้าใช่ครับเลือกเสือทั้งตัวนายอ๋อฉันฟังอยู่ตัวเนี้ยต้องจงใช่ไหมนาฬิกาข้อมือก็ยังไม่รู้เพื่อนคนไหนเขียนเพลงไปหัวใจฉันคิดถึงคือถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างได้คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวมันขึ้นอยู่กับที่
ที่ใครหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่รัฐบาลหรืออะไรคนธรรมดาอย่างเราอ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนแค่นั้นมากกว่าเราก็ไม่ได้อธิบายคนพวกนี้เพราะให้เขาคิดกันไปเองหรือให้เขาเถียงกันไปเองใช่เรายิ่งเราไปเถียงมันก็เหมือนยิ่งจุดไฟก็เป็นคนที่แบบมีความคิดที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายได้อย่างสบายเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังคงทำคนเดียวอยู่ไหมคะหรือมีทีมคนเดียวอยู่คนเดียวเลยนะฮะเขียนเองเขียนเพลงเองร้องเองอัดเองตัดต่อเองทำเองหมดครับโอ้โหพ่อแม่ว่ายังไงบ้างจากเด็กติดเกมในวันนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรละครับเขาก็เขาบอกว่าทำไปเลยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอย่าเงินอย่าให้ขาดมือแม่ก็พอเราเงินหมื่นที่ขโมยแม่ไปใช้หนี้แม่นะครับใช้คืนหมดแล้วอ๋อใช้คืนหมดแล้วแล้วก็ต้องเอาเงินส่งให้พ่อแม่ด้วยส่งให้ครอบครัวด้วยโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำพักน้ำแรงนะต้องบอกแบบนี้แล้วพ่อแม่มีห่วงอะไรบ้างไหมคะกลัวลูกติดคุกไหมนะเขาก็มีห่วงบ้างแต่ว่าผมก็พยายามบอกเขาทุกวันบอกว่าสิ่งที่เราทำอย่างที่ผมบอกมันเล็กน้อยมากมันก็แค่การแบบเสียดสีล้อเลียนคนทำเยอะแยะคนแค่นี้ไม่โดนหรอกจริงพี่โน้ตอย่างเดียวไหมครับกับประเด็นสังคมต้องมีใช่ไหมคนที่เขาแบบด่าจริงจริงจังจังยังโดนยังไม่โดนเลยอันนี้แค่เสียดสีเฉยของโยชิ300นะคะผู้ชายที่มากกว่าการแบบแต่งเขาเป็นคนน่ารักมากกว่าการแต่งเพลงมากกว่าการเสียดสีสังคมอะไรก็ตามแต่เนื้อแท้ของเขาเองเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเขามีความคิดบวกแล้วก็อยู่ใกล้ๆทำให้คนมีความสุขนะคะอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณด้วยโยชิ300จ้าขอบคุณค่ะกับช่วงช้อปปิ้งคนดังนะคะหยิบโทรศัพท์คือถือขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่เปิดโอกาสให้กับใครหลายๆคนอยากช้อปปิ้งผ่านหน้าจอทีวีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะมีคำตอบจากสาวหลายๆคนมีคำถามเยอะมากๆด้วยเช่นกันนะคะบอกว่าทำอย่างไรให้หน้าไม่มันทำอย่างไรให้แต่งหน้าแล้วไม่ลอยทำอย่างไรไม่ให้เหมือนสาวเกาหลีนะคะพอไปผับแต่ละทีหน้าเท้าเทานะคะเขาบอกว่าใช้เครื่องสำอางเทามีหน้าก็ยังเทาอยู่เลยนะคะเหมือนประหนึ่งว่าลอยมาเลยค่ะทำอย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะจากสาวสวยคนหนึ่งเนี่ยนะคะสาวท่านนี้เขาบอกว่าหมดยุคแล้วค่ะที่จะต้องลองผิดลองถูกกับผลิตภัณฑ์อีกต่อไปวันนี้มีตัวช่วยและคำตอบดีๆนะคะจากผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เขาเรียกว่าคูชั่นคูชั่นจะตอบโจทย์อย่างไรและคูชั่นจะทำให้เราเนี่ยสวยกระจ่างใสได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะแขกรับเชิญของเราก็ไม่ธรรมดาค่ะเป็นสาวสวยนะคะที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอยากได้เป็นแฟนจังเลยนะคะสาวคนนี้ชื่อว่าคุณแป้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแป้งมาแนะนำเรื่องแป้งนะคะแบบนี้เลยคือถามมาตรงๆค่ะปัจจุบันนี้สาวหลายๆคนหน้าเทาสาวหลายๆคนมีปัญหาเรื่องการแต่งหน้าถูกต้องปัญหาเหล่านี้สาวๆหลายๆคนเจอคุณแป้งเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะก็เคยเจอนะคะเพราะว่าคูชั่นทั่วไปค่ะมันก็จะแบบพอทาไปแล้วมันก็จะดรอประหว่างวันนะคะแล้วก็แบบหน้ามันหน้าเยิ้มค่ะเป็นคราบด้วยค่ะค่ะใช่ต้องหนาบกันเลยว่าคูชั่นเนี่ยเรารู้แต่ว่ารองพื้นครีมกันแดดแล้วก็แป้งคูชั่นคืออะไรคะคูชั่นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนึงนะคะที่เหมือนรองพื้นนะคะแต่ว่าบางเบากว่าใช่ค่ะจะบางเบากว่าก็คือคล้ายรองพื้นใช่แต่มันทำหน้าที่บางเบากว่าแล้วก็ทำหน้าที่ในระหว่างเดียวกันปกปิดได้ด้วยโอ้โหก็เลยเรียกว่าคูชั่นและคูชั่นตามท้องตลาดเนี่ยแต่ละตัวก็แตกต่างกันออกไปสีของคูชั่นก็แตกต่างกันออกไปและคูชั่นในแบรนด์ของคุณแป้งเนี่ยแตกต่างกับเขายังไงบ้างคะอ๋อคือคูชั่นตัวนี้นะคะตัวฟองน้ำอะค่ะมันจะเป็นฟองน้ำตาข่ายนะคะที่จะป้องกันการสะสมของแบคทีเรียค่ะแล้วก็เวลาใช้ก็จะไม่เลอะด้วยนะคะแล้วเวลาเราแท็บลงไปค่ะมันจะประหยัดเนื้อรองพื้นได้มากค่ะอ๋อตัวของที่เขาเรียกอะไรนะตัวที่ทารองพื้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแป้งเป็นพับค่ะขออนุญาตนะคะหยิบมาให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวหยิบตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะคูชั่นคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าคูชั่นแตกต่างอย่างไรนะคะ
นะคะในตลับก็จะมีฮับนะคะสำหรับทาคุชั่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายดูคุณผู้ชมใกล้ๆดูนิดนึงนะคะว่านี่เป็นตะข่ายค่ะคุณผู้ชมขาแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีเนื้อคุชชั่นอยู่นะคะหมดเลยนะคะหลังจากนั้นวิธีการทายังไงบ้างคะก็เราก็แทบลงไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมือเล็กซี่นะคะค่ะแทบลงไปแบบนี้ค่ะเราก็จะกะปริมาณได้ง่ายนะคะอ๋อใช่ค่ะสักครู่นะคะนี่กะปริมาณได้ง่ายใช่เนื้อคุชชั่นจะบางเบามากๆค่ะแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะแล้วตัวนี้ก็จะแบบบำรุงด้วยค่ะนี่ไงน้องแนทเป็นวิตามินอันนี้มันเขาซึมเข้าไปหมดแล้วถูกต้องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันเลือนหายไปเทียบกับมือนี้ถูกค่ะคุณผู้ชมดูสองมือเห็นไหมกระจ่างใสด้วยกระจ่างใสด้วยมือด้านนี้กับมือด้านนี้ดูดิกระจ่างใสกระจ่างใสขึ้นแล้วดูผิวดูสุขภาพดีใช่ค่ะไม่เป็นคราบด้วยค่ะไม่เป็นคราบด้วยแล้วก็แห้งไวสามารถเติมได้ระหว่างวันไหมคะสามารถเติมได้ระหว่างวันนะคะแต่ว่าจริงๆทาครั้งเดียวก็อยู่แล้วค่ะอยู่นานสามารถอยู่บนใบหน้าเราเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงคะก็ได้ทั้งวันนะคะเพราะว่าเนื้อคูชั่นตัวนี้ค่ะจะไม่ผสมน้ำมันหรือว่าน้ำเปล่าลงในรองพื้นนะคะไม่ผสมน้ำมันไม่ผสมน้ำเปล่าลงรองพื้นนะคะไม่ผสมน้ำมันแสดงว่าถึงสีผิว3ระดับเลยค่ะอ๋อขาวสุดสีผิวขาวเหลืองหรือแม้กระทั่งคนออกจะผิวน้ำผึ้งผิวแทนก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะค่ะดิฉันขออนุญาตนะคะขอดูในตลับสีลูกพีชนะคะสีนี้นี่มี2ตลับตลับสีแตกต่างกันแต่เนื้อในเหมือนกันสีเดียวกันใช่ค่ะนะคะขออนุญาตเปิดให้กับคุณผู้ชมได้ดูเลยนะคะถ้าคุณชมเนี่ยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะค่ะคือต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าอันนี้จะค่อนข้างเป็นเนื้อแมตต์แต่ยังให้ความบางเบาแล้วยังมีความโกลเผยผิวให้เป็นธรรมชาติและมีความออร่านะคะโดยที่ควบคุมความมันโดยที่ไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าให้คุณตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะคะใช่อันนี้สำคัญมากๆนะคะเห็นบอกว่าสามารถปรับสีได้3ระดับมีระดับไหนบ้างคะปรับสีผิวเนี่ยค่ะก็สีผิวก็ใช้ได้กับคนขาวค่ะแล้วก็สีผิวธรรมดานะคะสีผิวน้ำผึ้งแล้วก็ดำค่ะจะปรับไปตามแสงเลยค่ะเพราะมันจะมีส่วนผสมของผงไข่มุกอะค่ะที่จะช่วยให้ผิวเปล่งประกายค่ะอ๋อ3ระดับสีผิวด้วยกันนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าสีผิวแต่ละคนน่ะแตกต่างกันแต่คูชั่นนะคะ Color Deep Cushion ของเราเนี่ยปรับสีผิวได้3ระดับด้วยกันระดับแรกคือสีผิวระดับขาวผิวขาวแล้วก็ผิวน้ำผึ้งแล้วก็3คือผิวค้ำนะคะ3ระดับด้วยกันนั่นเองค่ะและการควบคุมความมันนะคะควบคุมความมันได้ดีมากๆเพราะว่าในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใส่น้ำมันใช่น้ำโอ้น้ำก็ไม่ใส่ด้วยน้ำเปล่าก็ไม่ใส่ค่ะเอาแล้วใส่อะไรลงไปบ้างคะส่วนผสมใส่ส่วนผสมนะคะก็จะมีเป็นข้าวป่าค่ะบวกกับสารสกัดสีฟ้าข้าวป่าค่ะข้าวอะไรนะข้าวป่าข้าวป่าข้าวป่าค่ะข้าวป่าค่ะข้าวป่าคือข้าวที่มันเกิดขึ้นในป่าใช่ไหมคะโอ้แบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะส่วนผสมอื่นๆ ingredient อื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าใส่ส่วนผสมส่วนประกอบที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียมไว้เยอะแยะมากมายนะคะหลายๆคนถามมาแล้วว่าโปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าราคาโปรโมชั่นในรายการของเราช้อปปิ้งคนดังเนี่ยแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างคะก็ไอคูชั่นตัวนี้นะคะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือ 1,290 บาทค่ะจะได้เป็นตลับจริง1ตลับแล้วก็เป็นตลับรีฟิล2ตลับนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าอีก1ใบค่ะโอ้เท่ากับว่าได้ราคาแถมด้วยนะคะลดราคาด้วยราคาเหลือเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมขามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่คุณผู้ชมได้ค่ะได้คูชั่นนะคะ Color Deep คูชั่น1ตลับนะคะแบบนี้ค่ะสามารถใช้ได้เลยพร้อมใช้นะคะรวมไปถึงค่ะเติมส่วนเติมอีก2ตัวถูกไหมใช่ค่ะนะคะรีฟิลอีก2ตัวด้วยกันนะคะรวมไปถึงค่ะได้กระเป๋านะคะคุณผู้ชมเลือกสีได้เลย1ใบค่ะว่าจะเอาสีไหนนะคะมี3สีด้วยกันเท่ากับว่า
ทั้งหมดนี้มูลค่าเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรสั่งจองได้เลยนะคะหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์รวมไปถึงโทรสอบถามกับ call center เราได้เลยนะคะที่เบอร์083-008-1466 083-008-1466หรือ Facebook ค่ะ Channel 8 Shop Channel 8 Thailand.shop นะคะรวมไปถึง LINE @ค่ะ Channel 8 Shop นั่นเองค่ะสามารถติดตามโทรสอบถามนะคะรายละเอียดได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามีอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าให้คุณชมเนี่ยได้ดูคลิปนะคะคลิปนี้ไม่ธรรมดามีการปกปิดที่เนียนมากๆปกปิดอย่างไรอ่ะไปชมกันค่ะค่ะอันนี้ข้างฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งที่ไม่ได้ใช้ฟูชั่นของ Color Deep ใช่ไหมคะแต่ฝั่งขวานี่คือที่ใช้ใช่ไหมคะคุณแป้งคะใช่ค่ะนี่นะคะความแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะนี่เราเห็นเลยสิ่งนี้เขาทดลองให้เห็นอะไรรู้ไหมคะการปรับสภาพรวมไปถึงค่ะจำนวนการใช้ต่อครั้งใช้ได้เยอะกว่าใช้ได้นานกว่าใช้ได้เยอะกว่านะคะใช้ได้หลายครั้งมากๆซึ่งกดครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ตั้งแถวยาวและอีกตัวหนึ่งก็คือกดครั้งหนึ่งสามารถใช้ได้แค่ปริมาณใช่แล้วก็ต้องใช้ซ้ำเปลืองใช่ใช่มันจะกับปริมาณในการใช้ได้ง่ายมากๆอะค่ะกับปริมาณในการใช้ได้ง่ายมากๆด้วยรวมไปถึงการปรับสภาพสีผิวปรับได้ดีด้วยนะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นการทดลองนะคะคุณผู้ชมขาให้คุณผู้ชมเห็นความแตกต่างค่ะว่าการใช้ Color Deep เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเห็นเลยอ่ะเนี่ยนิ้วรอยใต้ตาเห็นชัดเจนอ่ะใช่ค่ะกลบไปแบบนี้เลยอ่ะครับคุณแป้งใช่ค่ะโอ้เน้นการปกปิดด้วยนะคะนี่ปกปิดบางเบาค่ะปกปิดบางเบาหน้าคุณป้าเนี่ยโนเมคอัพนะค่ะโอ้โหคือจริงๆคูชั่นเนี่ยมันเหมาะกับผู้หญิงอย่างเช่นผู้หญิงไลฟ์สไตล์ที่ไม่ต้องการแต่งหน้าโบ๊ออกไปข้างนอกอย่างเช่นไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันที่จะออกไปไหนมาไหนก็คือแค่ทาคูชั่นตบด้วยแป้งอาจจะเป็นแป้งฝุ่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปัดแก้มเขียนคิ้วก็คือออกจากบ้านได้เลยนี่คือเรื่องจริงรวมไปถึงค่ะสาวหลายๆคนบอกว่ากลัวจังเลยเวลาตื่นนอนแล้วหน้าจริงหน้าสดเนี่ยแล้วก็แอบทาคูชั่นแล้วก็นอนสิคะหน้าคุณจะเนียนเมคอัพโนเมคอัพทำไม่เป็นนะคะเหมือนนางเอกละครหลายๆคนเขาก็ทาคูชั่นแล้วเขาก็เขียนคิ้วหน่อยนึงแล้วเขาก็นอนตื่นเช้าขึ้นมาผัวเห็นอุ้ยเมียสวยจังนี่ไงเขาใช้แบบนี้เลยใช้คูชั่นตัวนี้จริงจริงเหรอคุณแม่พูดจริงดิพูดจริงเอาจริงๆหนูเห็นสาวต่างพูดจริงต่างประเทศก็จริงต่างประเทศก็ได้เขาจะแต่งหน้าก่อนนอนก็เขาไม่เข้าใจทำไมต้องแต่งตลอดทั้งวันใช่เพราะมันจะไม่ได้แบบพักนาเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงอย่างคุณแป้งล่ะมีประสบการณ์ยังไงบ้างคะกับการใช้คูชั่นเนี่ยเชื่อว่าสาวหลายๆคนเนี่ยต้องมีการลองผิดลองถูกมาเยอะมากค่ะคือแป้งเป็นคนชอบลองใช้แบบเยอะมากนะคะก็จะแบบลองอันนู้นบ้างอันนี้บ้างก็ไม่ถูกใจค่ะแต่ก็จะมาถูกใจตัวนี้ค่ะเพราะว่าหน้าจะไม่มันเลยค่ะใช่แล้วก็แบบระหว่างวันไม่มีดรอปเลยค่ะหน้าไม่มันใช่แล้วคุณแป้งไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ที่ไหนคะทำไมถึงได้สนใจคูชั่นตัวนี้ก็ในรีวิวในอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะสนใจแล้วเห็นว่ามันดีจริงค่ะลองใช้ก่อนด้วยค่ะนี่ก็ใช้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เหมือนไม่ใช้เลยนะเหมือนผิวหน้าจริงซึ่งเรานี่ยังต้องลองพื้นเลยนะคุณแม่นี่ใช้เหมือนไม่ใช้นะคะเมคอัพโนเมคอัพเห็นบอกว่าวันนี้มีการสาธิตด้วยค่ะสาธิตคือการใช้คูชั่นของเราเนี่ยนะคะใช่ค่ะคุณแป้งแต่งหน้ามาแล้วนะคะก็แต่งทาด้วยอ๋อลองเลยก็ข้างนี้ยังไม่ได้ทามาค่ะแค่ปัดแก้มเฉยๆอันนี้หน้าจริงๆค่ะคุณพระหน้าสดใสมากคุณแม่หนูนึกว่าเขาแต่งมาแล้วแต่จริงๆเขายังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งหน้าใสมากคุณแป้งนะคะเขาบอกว่ายิ่งใช้คูชั่นเนี่ยนะคะ Color Deep Cushion เนี่ยจะทำให้หน้าเราเนี่ยนะคะกระจ่างใสและเปล่งปังดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนี่หลังทดลองเลยสาธิตให้ดูเลยนะคะอุ้ย Amazing อ่ะเดี๋ยวให้กล้องซูมแพนมาที่น้องนะคะนี่คือการปกปิดนะคะโอ้ยนี่เหมือนในคลิปเลยอ่ะคล้ายๆในคลิปสาวเกาหลีเลยอ่ะหน้าคล้ายสาวเกาหลีมากๆ
นี่นะคะคุณผู้ชมขานี่คือการสาธิตสดๆนะคะหน้าจริงของคุณแป้งนะคะโนเมคอัพแต่คุณแป้งเนี่ยใช้คูชั่นนะคะคัลเลอร์ดิฟคูชั่นในวันนี้นะคะสำหรับการทดลองค่ะคุณผู้ชมขาคุณสมบัติของคัลเลอร์ดิฟคูชั่นเนี่ยนะคะเหมาะกับ3สภาพสีผิวปรับได้3ระดับสีผิวด้วยกันควบคุมความมันระหว่างวันได้ดีค่ะผิวดูเปล่งปลั่งกระจ่างใสเป็นธรรมชาตินะคะรวมไปถึงกักเก็บน้ำใต้ชั้นเซลล์ผิวได้สูงถึง 93% ค่ะรวมไปถึงไม่ก่อให้เกิดสิวและริ้วรอยก่อนวัยอันควรและตลับเนี่ยพกพาง่ายสะดวกต่อการใช้งานในทุกโอกาสนั่นเองนะคะค่ะคุณแม่ลองเสร็จแล้วคุณแม่ดูข้างนี้เห็นไหมโอ้ยธรรมชาติ no make up จริงๆข้างนี้เนียนมากคุณแป้งข้างนี้เราเห็นแล้วว่าเขาทาแป้งมาแต่ข้างนี้ดูสิคุณแม่แล้วอีกอย่างใครที่มีรูขุมขนนะคะปิดสนิทเลยนะไม่เห็นรูขุมขนนะคะคุณแป้งอ่านด้านซ้ายทีนึงนะคะขออนุญาตนะคะเห็นไหมด้านนี้มีการปัดแก้มด้านนี้เราจะเห็นเลยว่ามีการปัดแก้มนะคะคุณแป้งหันเอียงให้กล้องนิดนึงนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมขาด้านนี้มีการปัดแก้มนะคะด้านนี้อีกด้านหนึ่งที่ดาบคูชันคัลเลอร์ดีฟไปนะคะไม่มีการปัดแก้มอันนี้คือนั่งจริงหลังจากที่ทาคูชันคัลเลอร์ดีฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างหน้าเบาไหมเบาค่ะเหมือนไม่รู้สึกว่าทาเลยค่ะตกไปนิดเดียวก็อยู่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วคูชันแบบนี้มันเหมาะกับสภาพอากาศกรุงเทพเพราะกรุงเทพไม่ใช่อากาศหนาวนะอากาศร้อนเพราะฉะนั้นการที่เจอคูชั่นที่แบบเยิ้มมันอย่างเงี้ยมันเป็นอุปสรรคต่อสาวไทยมากๆนะคะที่จะต้องเจอกระดาษซับมันแล้วก็ต้องตบในระหว่างวันนะคะคุณแม่ค่ะโอ้นี่เลิศจริงๆนะคะหลายๆคนบอกว่าอยากได้แล้วอยากได้ผลิตภัณฑ์แล้วต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราบอกคุณผู้ชมแน่นอนค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสำหรับแฟนรายการค่ะช้อปปิ้งคนดังของเรานะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษอย่างไรบ้างคะคุณแป้งคะก็จะได้เป็น 1,290 บาทนะคะเป็นราคาพิเศษค่ะจะได้ตลับจริง1ตลับแล้วก็รีฟิล2ตลับนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแถมให้ด้วยนะคะนะคะเล็กซี่ขอเดินมาเองนะคะคุณผู้ชมค่ะย้ำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆนะคะคุณผู้ชมจะได้ Color Deep นะคะพร้อมใช้1ตลับแบบนี้เลยนะคะมูลค่า 1,290 บาทแค่นี้ไม่พอค่ะหยุดไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมยังได้ตลับรีฟิลนะคะขนาดเท่านี้อีก2ตลับด้วยกันค่ะนะคะมูลค่าก็เป็นพันนะคะก็มอบไปฟรีๆค่ะรวมไม่ถึงค่ะกระเป๋านะคะสำหรับใส่เครื่องสำอางหรือใส่สิ่งของกระจุกกระจิกนะคะอีก1ใบค่ะและย้ำเลยนะคะว่าบรินตรงมาจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะดูนะคะแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีให้เลือก3สี3ลายด้วยกันผู้ชมชอบสีไหนลายไหนก็บอกนะคะทางคอลเซ็นเตอร์เราได้เลยนะคะมูลค่ารวมทั้งหมดค่ะได้ไปด้วยกัน4ชิ้นเนี่ยนะคะราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารีบโทรมาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคอลเซ็นเตอร์เรารอรับสายอยู่นั่นเองค่ะที่เบอร์0830081466 0830081466หรือ Facebook ค่ะ channel8thailand.shop channel8thailand.shop นะคะรวมไปถึง LINE @channel8shop นั่นเองค่ะคุณชมสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะและวันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอให้กับผู้ชมนะคะ Color Deep Cushion โปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆคุณแป้งขาอยากจะฝากอะไรกับสาวๆหลายๆคนที่เขาไปลองผิดลองถูกมาใช้เครื่องสำอางผิดวิธีมาโดยตลอด อยากจะบอกอะไรบ้างก็ตัวนี้นะคะดีจริงๆนะคะคือมันจะไม่มันค่ะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยค่ะเหมาะกับสาวๆคนไทยหลายคนค่ะเหมาะกับสาวคนไทยหลายๆคนนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจากเกาหลีนะคะแต่ว่าเหมาะกับสาวไทยหน้าเราจะไม่เกาหลีอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะผู้ที่มาแนะนำนะคะเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะในเมื่อแนะนำแล้วบอกต่อแล้วคุณผู้ชมล่ะถามตัวเองก่อนเลยว่าอยากหน้าลอยอีกหรือไม่ถ้าไม่อยากหน้าลอยอีกต่อไปนะคะใช้ Color Deep Cushion ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆ 1,290 บาทนะคะได้ตลับพร้อมใช้ค่ะ1ตลับและตลับรีฟิลอีก2ตลับด้วยกันและกระเป๋าอีก1ใบโอ้ยของแถมเยอะแยะมากมายค่ะโทรไปเลยค่ะ0830081466 0830081466นะคะเวลาเรามีจำกัดค่ะรีบโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเนี่ยเรารอรับสายอยู่แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เราต้องกราบขอบพระคุณคุณแป้งมากมากค่ะขอบคุณค่ะคนดังขอโชว์
ชมคะสำหรับรายการคนดังขอโชว์ของเราช่วงนี้นะคะแขกรับเชิญของเรามาอยู่ในรายการเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกแบบนี้ด้วยค่ะผีสางนางไม้นะคะรวมไปถึงค่ะกุมารทองคนทรงร่างทรงต่างๆหรือว่าหมอผีต้องเกาะหน้าจอทีวีให้ดีเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคนที่เขาเรียกว่ามือปราบนะคะเหล่าสัมภเวสีหรือมือปราบกุมารทองมือปราบผีสางนางไม้มือปราบคนทรงเข้ามาอยู่ในรายการของเราค่ะเป็นการต่อต้านหรือว่าท้าชนความงมงายค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของบุคคลที่ได้ท้าชนความงมงายเนี่ยไม่มีใครแน่นอนนะคะหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและตอนนี้เขาก็นั่งอยู่ข้างๆเราแล้วนะคะต้อนรับด้วยคุณบีฟักโก้ค่ะเจ้าของเพจหรือว่าแอดมินเพจสมาคมต่อต้านสิ่งงมงายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยังคงคอนเซ็ปต์มีอยู่วันนึงเลยผมไปร้านซ่อมรถแล้วมันจะมีรายการอยู่รายการนึงเขาไปท้าผีที่รู้สึกน่าจะเป็นเขาอะไรสักอย่างแล้วก็มีคนหาไม่เจอไปหลงในป่าเพราะว่าไปลบหลู่ใช่มั้ยคราวนี้เขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าตอนที่ผมอยู่ร้านซ่อมรถผมก็เถียงมันก็จําไม่ทางไม่ได้เองแล้วก็มันก็อย่างงี้ลบหลู่เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาใหญ่นะท้าเลยนะกล้าเปล่าเออเอาอย่างพูดอย่างงี้กล้าดิเอาดิแน่นะมึงแน่เดี๋ยวมึงท้าเลยนะเราก็ปากไวด้วยเราก็แบบอายเราก็กลัวเพื่อนได้แบบมันเราก็พูดไปก่อนเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวกูขึ้นไปเดี๋ยวลบหลู่ให้ดูคราวนี้เสร็จคราวนี้ผมก็เริ่มไปท้าคราวนี้ก็ไปที่ตอนแรกที่ท้าที่ท้าแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บทุกคนแม่งก็รอจ้องผมเลยเอาดิกล้าเปล่าปากดีอะไรเงี้ยผมก็ไปท้าเลยถ้าเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนที่นี้มีจริงออกมาหลอกผมหน่อยครับผมไม่เชื่อเรื่องนี้มาเอาชีวิตผมไปเลยอะไรเงี้ยทุกคนนี่ปุ้งทั้งอ่ะกลัวหมดแล้วก็ไม่มีใครกล้านอนกับผมผมก็นอนคนเดียวผมก็กลัวนะผมก็นอนเอาแล้วคราวนี้นอนไงนี่ผมก็นอนตะแคงใครนอนอยู่ข้างหลังคราวนี้ผมก็เลยต้องนอนแบบเนี่ยเต้นหน่อยเงี้ยกลัวใครจะมานอนกลัวจะป่าข้างนอกไม่มีใครรู้เรานอนอยู่ในเต็นท์เราแต่เราก็กลัวเพื่อนเนี่ยไม่อยากเต้นหนีออกเราก็แบบเอาแล้วกูตายแน่เอาดินอนเอาดิมาเอานอนเลยแล้วผมก็นอนเต็มเต็นท์นอนอยู่คนเดียวแต่ในใจนี่ก็กลัวมากกลัวก็กล้าคราวนี้เสร็จปุ๊บก็ผ่านมาได้ตอนเช้าทุกคนเฮ้ยไหนพายยังมาเปิดเต็นท์ดูเอ้ยไม่มีเว้ยแล้วก็คราวนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวขับรถลงอ่ะเดี๋ยวมึงตายอันนี้ผมว่าอุ๊ยแต่ตอนที่ผมกลัวเนี่ยผมก็เริ่มแบบว่าเอารถไปเช็คน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่อันนี้ก็แบบขี่คราวนี้ตรงไหนที่ไม่ชัวร์เนี่ยผมไม่ขี่เร็วเลยผมว่าเพื่อนก็จะเร็วปกติใช่ระวังตัวเนาะใช่เพราะว่าต้องระวังเขาผมก็ได้ยินว่าถ้าเราไม่ประมาทดูนี่มันจะมีอะไรมาทำร้ายเราได้เดี๋ยวมันก็ตกเขาตายเพื่อนก็ได้ขี่นี้มาหมดจนผมเนี่ยก็รอดมาได้เขาบอกเดี๋ยวอีก7วันมันก็จบเคสนี้ไปปึ่งก็ไม่ตายผมก็ไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าสาเหตุที่ไม่ตายอ่ะเพราะนั้นมึงอ่ะพูดเพ้อเพื่อนก็ไม่เห็นมีอย่างนี้ไปอีกคราวนี้เสร็จอีกปีนึงในผมเล่าทางอีกปีนึงผมไปผมก็พูดหยาบกว่าเดิมสถานที่เดิมอีกปีนึงแล้วไปอีกทริปนึงอีกปีนึงก็ไปคราวนี้ผมพูดหนักกว่าเดิมพูดหยาบด้วยคราวนี้เสร็จก็ไม่เจอเหมือนเดิมเพื่อนก็ยังหาว่ารู้แล้วมึงยังไงคือมึงอ่ะพูดไม่ครบมึงอ่ะไม่ได้พูดเจ้าผาเจ้าเขามันรู้สึกมันจะแบบมีทิกเราไม่ทำได้ก็ได้เราก็หัวขาดใจมากแล้วฉันกูทำให้ถึงขนาดนี้แล้วต้องรอเวลา1ปีกับอีก2ปีกว่าจะมาที่สุดนี่ผมก็เล่นทั้งเสียงดังหยาบคายตะโกนทั้งพูดครบเลยคนนี่แม่งขนลุกกันหมดแล้วก็ผมก็ทำตัวปกติก็ยังไม่พออีกผ่านไป4ปีอีกปีนึงใช้เวลาทดลองงานมากใช้เวลาอีกอันนึงก็คือว่าเอางี้มึงต้องจุดธูปจุดเทียนด้วยแล้วก็มีคาถาให้ผมด้วยแล้วก็โอ้โหมึงเยอะแล้วนะสูตรละคราวนี้คราวนี้ผมว่าครั้งนี้ต้องจบนะต้องจบนะแบบคราวนี้ก็โอเคเพื่อนก็บอกได้คราวนี้แต่ตอนที่ผมระหว่างที่ผมขี่ขึ้นเนี่ยฝนมันตกหยุดอยู่แล้วคราวนี้ตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็ฝนมันก็กำลังเปาะแป๊ะเปาะแป๊ะนะคราวนี้ผมอธิษฐานผมหักทูบทิ้งผมโยนฝนตกสู้เลยปู้เลยเพื่อนก็นั่นไงแม่งเอาแล้วเล่นอะไรหนูน้ำท่วมเต็นท์ท่วมแล้วคนก็ด่าผมกันใหญ่ผมนอนอยู่เต็นท์ผมก็ได้ยินเสียงคนแบบด่าเล่นอะไรกันวะแม่งลบหลู่ไม่มีใครกล้าขนลุกมาฉี่ก็ไม่กล้าอยู่แล้วแต่ผมก็นั่งกินเบียร์กินอะไรกับต่อไปก็อันนี้ก็จนผมเนี่ยเริ่มมีชื่อในกลุ่มเพื่อนผมมันค่อนข้างยาวนะก็คือจะเล่าให้ฟังเสร็จละมันมีหลายเหตุการณ์ที่แบบว่าคนชอบมาถามความคิดเห็นมันจะมีแม่ชีอยู่คนนึงที่บอกระลึกชาติได้ใช่ป่ะแล้วก็มาถามผมมีความเห็นอย่างไรอะไรเนี่ยผมก็บอกว่าแม่ชีโม้เพื่อน
ตกใจใหญ่คือเกิดการที่ผมเนี่ยมันไม่มีใครที่เคยทำแบบผมเลยการที่แบบตำหนิจะไปขวางโลกเขาไม่ได้เขาบอกให้เราก็ตั้งใช่แต่เราก็ตั้งทฤษฎีว่าเอ้าแล้วเขาทำไมเขาจะต้องพูดในถึงในสมัยอยุธยาสุโขทัยทำไมคนนี้เขาอาจจะเป็นฝรั่งมันก็ได้ในชาติที่แล้วแล้วเขาอาจจะอยู่โปรตุเกสทำไมคุณทายอยู่แค่ในเมืองไทยผมว่ามันไม่ค่อยนี่แล้วก็ผมก็ดูลักษณะแม่ชีคือรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติคือพอผมก็คิดว่าใครๆก็พูดได้แล้วผมต้องบอกพื้นฐานผมอีกอย่างนึงที่ผมไม่เชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ศึกษาอะไรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็จะเริ่มสงสัยแล้วเรื่องการกำเนิดโลกเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วคือผมมาอยู่ที่บ้านนั้นบ้านมีเคเบิลผมจะชอบดูรายการสารคดีสัตว์โลกชีวิตธรรมชาติแล้วก็รายการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับแฟ้มลับคดีฆาตกรรมเช่นว่าเวลาเลือดมันจะเซนไปทางนี้มันจะต้องเป็นของแข็งหรือของมีคมแล้วเขาก็จะอธิบายขั้นตอนในการพิสูจน์แล้วก็มีสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของสมองวิธีการคิดความกลัวเกิดจากอะไรแล้วผมว่ามาไปติดประต่อกันหลังจากนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าคุณบีก็มาเปิดเพจใช่ก็คือใช้ชื่อเพจว่าฟักโกสเลยอะฮะใช่คืออย่างนี้ก็คือจากที่ทำเนี่ยจนแบบผมค่อนข้างจะมีชื่อในแถวบ้านค่ะหมอดูเนี่ยมันเคยมีหมอดูเนี่ยที่ทำนายผมค่ะตอนผมอายุประมาณ22 23น่าจะได้มีหมอดูมาดูทำนายใช่คือผมเป็นคนไม่เชื่อผมจะค่อนข้างแข็งเหมือนกันแล้วคราวนี้เพื่อนเนี่ยมันเชื่อมันก็จะชอบให้ผมไปลองบอกลองดูกับหมอดูคนนี้มั้ยอะไรเงี้ยผมบอกผมไม่ดูผมไม่เสียเชิงผมหรอกอะไรเงี้ยผมไม่ดูผมไม่เชื่อผมเพื่อนก็ออกตังค์ให้นะผมว่าออกตังค์ได้ก็โอเคพอรับได้อะไรเงี้ยก็ไปดูใช่คราวนี้เขาก็เปิดไพ่เปิดนู่นเปิดนี่แล้วก็ทำนายเรื่องชีวิตรักอะไรเงี้ยของผมนะตอนแรกผมก็เฮ้ยทำไมมันแม่นจังวะผมก็คืออาจจะพูดถึงเรื่องมีกิ๊กอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยไอ้กิ๊กมันไม่น่าจะมีใครรู้นะอะไรนั่นเองก็สงสัยอยู่แต่แล้วก็มีการเปิดไพ่มาเป็นเรื่องของการเจ็บขาเขาบอกว่าไอ้ไพ่มันเรียงมาตรงขาเป็นเลข7นะเนี่ยแปลว่าขาจะเกิดอุบัติเหตุนะคุณน่ะต้องทำบุญสังฆทานถ้าคุณไม่ทำเนี่ยขาคุณจะขาดเขาบอกภายในระยะเวลาเท่าไหร่ไหมคะ5 ปี5 ปีแล้วคราวนี้แต่ผมคือผมตั้งสมมติฐานตั้งนานแล้วว่าเดี๋ยวค่อยดูมันจะพูดแต่เรื่องที่ให้ผมเชื่อแล้วจะพูดเรื่องน่ากลัวให้ผมกลัวเพื่อที่จะจูงใจผมคิดตั้งแล้วมันก็จริงมันก็พูดว่านี่ไงเดี๋ยวขาจะขาดคุณผมก็ขนาดผมไม่เชื่อนะผมวิตกเพราะผมเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผมบอกเฮ้ยทำไงดีวะขนาดไม่เชื่อนี่ยังเฟลเลยแล้วผมคิดก็ลองนั่งย้อนว่าถ้าเป็นคนที่มีความเชื่อนี่กลัวแน่นอนครับผมเนี่ยหุ้ยขาขาดเลยพี่เขาถามว่าเขาบอกขาดแน่นอนถ้าไม่ทำบุญสังฆทานแล้วไม่ต้องทำแบบพี่แต่ต้องไปทำที่วัดก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยขาดผมว่าเอางี้ของชินใจตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาผมก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับใครนะผมก็ไม่ทำบุญอีกเลยเป็นเวลา5 ปีไม่ทำบุญเลยแต่ว่าก็ใช่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 แต่คราวนี้คนก็บอกไอ้เลวนี่มันไม่ทำบุญมันชั่วแต่ผมมีคอนเซปต์ว่าผมไม่ทำบุญแต่ผมทำดีผมจะช่วยเหลือคนคนที่ถูกหลอกคนที่อะไรผมช่วยผมลดเสียไม่มีตังผมให้แต่ผมจะไม่ทำบุญกับที่เป็นแบบตามความเชื่อว่าต้องไปสะเดาะเคราะห์ทำที่ที่ให้คือถ้าคนไม่มีตังกินข้าวนี่ผมให้เลยแต่เท่าที่ฟังมาคุณบีพยายามพิสูจน์ระหว่าง2สิ่งมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ป.4แล้วระหว่างในเรื่องของเอ๊ะความกลัวความเชื่อกับเหตุและผลอะไรอย่างนี้แล้วพิสูจน์มาจนกระทั่งเหตุผลที่เริ่มก่อตั้งเพจนี้ฟักโกสมันเกิดขึ้นเมื่อปีไหนคือมันมีจุดแตกหักน่าจะประมาณปี55คือผมก็ไม่เชื่อมาตั้งนานแล้วจนวันนึงมันมีเรื่องประกาศเข้ามาว่าจะมีวันสิ้นโลกแล้วก็มีดังมากช่วงนั้นเขื่อนแตกใช่ป่ะผมดูในรายการโทษในตอนเช้าตอนแปรงฟันไปทำงานบ้าบรรยาอ่อนแล้วมันก็ไม่มีเรื่องที่จะไปจะเล่าให้ใครฟังแล้วจะพิมพ์ด่าในเฟซบุ๊กตัวเองคนก็มากดไลค์เราก็มีเฟซของเราก็พิมพ์ด่าไปแล้วคนก็มากดไลค์เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างแล้วก็มีคนแบบบางทีผมก็ไปคุยกับชื่อผมก็บอกโอ้พี่ไม่เชื่อนี่คนเขาเชื่อกันทั่วโลกเป็นที่แบบสุดโต่งไปเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยมันไม่จริงหรอกคือเขื่อนแตกมันก็มีความเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่มาจากไอ้ที่เนี่ยมันทำนายมันบอกว่ามันฝันมันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบคราวนี้เสร็จปึ้งสรุปเขื่อนไม่แตกเศรษฐกิจพังไอ้คนย้ายที่อยู่ใต้เขื่อนต้องย้ายบ้านนี่ผมโอ้โหนี่มันปัญหาร้ายแรงของประเทศเลยนะที่ทำให้คนแตกตื่นเนี่ยแล้วก็มีการทำนายภัยพิบัติคนตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยมาคุยกับเพื่อนมาคุยกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันว่าเฮ้ยทำไงดีวะเราต้องทำอะไรบางอย่างแล้วจริงๆคอนเซ็ปต์พับโค้ดเนี่ยคุยกันตั้งแต่ตอนอายุ22แต่ด้วยผมก็มองปัญหาต่างๆคือตอนนั้นน่ะอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้เป็นแบบนี้ยังไม่มี YouTube มันต้องทำคลิปเองแล้วมันต้องเขียนเว็บไซต์ค่อนข้างจะยาก
แถมยังกล้องวิดีโอในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างราคาแพง 50,000 อะไรเงี้ยมันทำไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงผมก็คิดว่าเฮ้ยใครเขาจะมาฟังเราเรายังเรียนแค่มหาลัยอยู่เลยเพราะว่าต้องมันต้องประกอบด้วยวุฒิภาวะวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรเงี้ยมันต้องประกอบจนคอนเซปต์เนี้ยถูกคิดนานแล้วคิดนานแล้วแต่22ใช่ตอนนั้นคราวนี้มาตอนที่ปี55เนี่ยก็คือแบบเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมีทั้งมือถือมีทั้ง YouTube มันอัปโหลดง่ายทาง Facebook เพื่อนก็แนะนำมาเฮ้ยทาง Facebook ดิเรานี้ก็ผมก็เรียนพวกนิเทศมาด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยชื่อมันต้องได้ก่อนตอนแรกอ่ะช่างตั้งชื่อเพจว่าคนหวดผีคนหวดผีคนหวดหวดหวดเพราะกำลังจะมองว่าจะไปซ้ำกับรายการแล้วก็เป็นภาพแบบกำลังหวดผีเหมือนง่ายๆเหมือนรายการหนึ่งโลโก้จะคล้ายๆเราก็มันไม่ได้ว่ะมันชื่อมันไปซ้ำเพราะมันไม่โตหรอกแบบไม่ว่าก็คือแบบคือตั้งเพจมาแล้วแหละแต่ก็มันไม่ผ่านนะครับตอนแรกเราคุยกันแหละมกราตอนนั้นเป็นช่วงก่อนสิ้นโลกแล้วก็เงียบไปอีกเพื่อผมจะขี้เกียจกันตอนนี้มาต้องไม่ได้แล้วว่าต้องคราวนี้เลยมาทำประมาณเดือนกุมภาว่าเฮ้ยมันนั่งคุยดิแต่ตั้งชื่ออะไรดีก็ผมว่าเป็นคนคิดชื่อขึ้นนี้ขึ้นมามันต้องอะไรดีว่าที่มันดูแบบลบหลัวแรงๆแล้วฟักได้แล้วฟักอะไรดีฟักอะไรดีฟักอะไรดีก็อะไรวะมันเราทำเกี่ยวกับเรื่องผีอ่ะฟักโค้ดเฮ้ยฟักโค้ดเฮ้ยฟักโค้ดเฮ้ยมันชื่อมันได้เว้ยฟักโค้ดก็เลยว่าเฮ้ยฟักโค้ดคราวนี้เสร็จเฮ้ยมันไม่ครอบคลุมมันจะแค่เรื่องผีเราไม่ได้เล่นเลยว่าก็เลยแบบเติมภาษาไทยขึ้นมานิดนึงแล้วก็เลยให้เพื่อนไปดีวีล็อกโลโก้ขึ้นมาว่ามันเป็นรูปหัวฟักทองนะเป็นนิ้วเป็นอะไรเงี้ยแล้วเอ๊ะมันเหมือนออกแนวฝรั่งหน่อยเดี๋ยวคนเขานึกว่าเพจฝรั่งเราก็เลยเติมภาษาไทยตรงตัวหน้าอกขึ้นมาแล้วก็คือทำตาให้มันแบบให้มันดูบ้องบ้องหน่อยไม่อยากให้มันดูดูก็จะมีคอนเซปต์สร้างขึ้นมาให้ต้องเป็นแบบนี้นะคือเราไม่เชื่อนะเราจะต้องเป็นนี้คอนเซปต์เพจก็คือการตอนแรกก็คือการนำแชร์ข่าวแชร์ข่าวที่แบบที่เราอยากวิจารณ์ประมาณเกี่ยวกับเรื่องแบบกลายเป็นฟักโกสสมาคมต่อต้านสิ่งงมงายก็เลยเกิดขึ้นในตอนนั้นคือเริ่มเกิดเพจขึ้นมาค่ะมันมาบูมมันมาทั่วแตกได้ยังไงครับคุณบีค่ะคือมันมีหลายประเด็นครับคือประเด็นแรกๆเลยเนี่ยผมจะเล่นเรื่องมันมีคนเรื่องเอาท้าวเวสสุวรรณหากินกับคนคือแบบว่าอ้างว่าตัวเองเป็นลูกท้าวเวสสุวรรณอะไรทำนองนี้แล้วก็เอาเวลาใครไม่เชื่อเขาก็เอาตัวเองอ้างว่าเดี๋ยวจะให้ท้าวเวสสุวรรณจัดการคนก็กลัวกันแล้วก็มีคนมาท้าว่าแบบกล้าหรือเปล่ากับอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ได้อยากจะนี่เท่าไหร่แต่ก็เลยทำให้ดูแล้วก็หุแตกคือผมก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นนะแล้วก็จนดังขึ้นมาในระดับนึงแล้วก็มีที่มันจะดังขึ้นมาอีกก็จะแบบว่าผมก็จะเอาพวกกุมารที่เขาขายกันผมว่าศึกษาหลักธรรมมาทางวินัยก็บอกว่าพระที่ทำเนี่ยผิดเนี่ยผมก็เอาข้อมูลมาเปิดคราวนี้ก็มีคนมาด่าผมชอบเลยคนมาด่าในเพจเราเนี่ยแหละนะฮะส่วนใหญ่เป็นคนที่เชื่อเรื่องนั้นแล้วเขาก็ด่าก็เป็นแก๊งกุมารก่อนเข้ามาด่าใช่ป่ะผมก็ยิ่งขุดเลยยิ่งหาข้อมูลยิ่งมีคนมาด่ายิ่งหาข้อมูลว่าจริงแล้วความจริงมันคืออะไรกันแน่คราวนี้เสร็จปุ๊บมันก็มีคนเห็นด้วยกับผมแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่คราวนี้ก็ติดตามไปแล้วคราวนี้ผมเปลี่ยนเรื่องอื่นผมก็ไปเล่นเรื่องพญานาคตอนนี้เสร็จไอ้พวกที่คนที่เชื่อเรื่องกุมารเนี่ยมันก็ไม่เชื่อเรื่องพญานาคมันก็เห็นด้วยกับผมตอนนี้แต่คนที่เล่นเลือกคนที่ชอบพญานาคก็จะไม่เชื่อเรื่องกุมารไม่เห็นด้วยกุมารคราวนี้มันก็เริ่มเกิดไอ้นี่มาหลายๆแบบก็ด่ากันเองละคราวนี้เสร็จมันก็จะมีอีกเรื่องประเพณีเรื่องเกี่ยวกับร่างทรงอะไรเนี่ยที่มันดังๆอยู่ก็จะมีคนเข้ามาติดตามด่าผมเกลียดผมแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นมาจนเวลาเขาติดตามเรื่องที่เขาเชื่ออยู่เนี่ยเขาก็เชื่อต่อแต่คราวนี้เขาไปติดตามเรื่องมุกต่างดาวเรื่องร่างทรงนู่นนี่เขาก็จะเริ่มหันมามองตัวเองละอ๋อแสดงว่ามันก็จะมีความเชื่อที่หลายความเชื่อแตกต่างกันไปแต่เขาก็จะไม่เชื่อในด้านที่เขาไม่เชื่อของเขาแต่เขาก็มีความเชื่อไม่ใช่ว่าเขาเชื่อในทุกๆเรื่องใช่ๆเขาสมมติเขาจะเชื่อเรื่องกุมารเขาก็ไม่เชื่อเรื่องพญานาคบางคนไม่เชื่อเรื่อง UFO คนเชื่อเรื่อง UFO แต่คราวนี้เขามารวมกันในเพจผมเพื่อจะเข้ามาติดตามจนเขารับสื่อข้อมูลที่ผมเอามาเสนอมาแฉบ้างเอาด้านวิทยาศาสตร์มาหักล้างเอาความเกลียดคือผมก็มีคอนเซ็ปต์ว่าเราจะใช้เหตุผลในการหักล้างหรือการใช้ข้อมูลเนี่ยในการที่จะตีแผ่แต่ถ้าทำไม่ได้เราก็ใช้วิธีการทำให้มันตลกค่ะคือจริงๆแล้วคุณบีก็พยายามจะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าไอ้เรื่องของความงมงายหรือความเชื่อความงมงายในคำจำกัดความของเพจนี้อะไรคืองมงายสำหรับผมคือสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่ไม่มีเหตุผลรองรับ
บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลนะแต่มีเหตุผลมารองรับผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่าคือเอาง่ายๆถ้ามองแบบคือสิ่งที่โดนบันดาลสิ่งที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติในนี้คือคำจำกัดความของผมคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันสิ่งงมงายคือเชื่ออันนี้มากเกินมันก็ใช่แต่คือผมขี้เกียจมาแยกย่อยคือจะเอาภาพรวมคือเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องการสิ่งโดนบันดาลหรือที่สิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือพิสูจน์ได้อย่างนี้แต่บางคนเนี่ยบางทีผมก็สมเพชเขานะครับแบบว่าบางทีเขามีรายได้มีธุรกิจที่ดีจากการที่เขาทำหรือจากคอนเน็กชันหรือจากเพื่อนเขาเองเนี่ยทำให้ตัวเขาเนี่ยเจริญขึ้นมาแต่เขาไปดันไปมีเครื่องรางเล็กๆเขาเชื่อว่าเครื่องรางนี้เป็นคนให้ประโยชน์กับเขาแทนที่จะขอบคุณตัวเองขอบคุณคนรอบข้างสมมุติอย่างแทนที่จะขอบคุณโอกาสจะไปขอบคุณเครื่องรางไปสักยันต์มาก็นี่เครื่องรางนี้ทำให้ตัวเองเนี่ยให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็แต่คือผมอ่ะไม่ได้อยากจะค้านนะแต่ผมแค่บอกมุมมองผมว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วผมสงสารบางคนเนี่ยไปห้อยประหลัดขิกแล้วขายค้าขายดีก็เอาตุ๊กตาเนี่ยบางทีนะผมเห็นอ่ะบางครอบครัวนะมีลูกอ่ะไม่ซื้อของเล่นให้ลูกแต่ซื้อของเล่นให้กุมารไปวางผมเห็นแล้วเจ็บใจแบบเด็กคือการที่คุณออกมาต่อต้านหรือว่าออกมาเปิดโปงแบบนี้เนี่ยนะคะกลุ่มมันจะมีกลุ่มที่มีผู้ทรงอิทธิพลเกี่ยวกับในวงการพระเครื่องวงการสิ่งลี้ลับหรือวัตถุมงคลต่างๆขัดผลประโยชน์พวกเขาไหมคะคืออย่างนี้ครับผมก็มีช่องให้เดินคือผมเน้นเลยเรื่องของเรื่องเครื่องรางเนี่ยถ้าเป็นในตามแบบที่ผมรับได้นะผมก็พอจะแบบเขาปิดเรียกว่าปิดตาข้างเดียวเขาเรียกว่าเฮ้ยมึงไม่สุดเฮ้ยผมมีอุดมการณ์ของผมมีหลักการผมก็มีพรรคพวกที่ให้ข้อมูลผมก็พวกเดียวกับคุณนั่นแหละแต่ผมก็เปิดช่องว่างให้เขาเดินไม่ใช่ว่าจะต้องสุดโต่งอย่างเดียวอย่างบางอันที่เราพอรับได้เครื่องรางที่เป็นของวัดของอะไรผมเข้าใจมันเป็นเรื่องของธุรกิจแต่ส่วนที่มันเป็นแบบหนังโยนีอะไรอย่างเงี้ยสร้างศพอย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยเนี่ยโดยเฉพาะไอ้พวกแก๊งไอ้พวกฤาษีอะไรเนี่ยพวกเนี้ยมันชอบมีพวกขายเครื่องแบบอุบาทนะครับเป็นพวกคนนั่งแบะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยทุเรศคืออย่างเงี้ยผมรับไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเครื่องรางผมพอเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าสุดโต่งผมก็เขาเรียกว่าอะไรก็คือเปิดช่องเหมือนกันไม่ใช่ว่าแล้วคนที่เขาสนับสนุนผมก็มีไม่ว่าจะเป็นสำนักสักยันต์เขาก็จะอธิบายให้ผมฟังว่าเฮ้ยคุณบีมันมีแบบนี้นะเขาถือครูแบบนี้แต่บางอันเนี้ยอุปโลกขึ้นมาเลยเนี่ยพวกเนี้ยมันหากินกับชาวต่างชาติชาวจีนนะเขามาดูเขาไม่รู้เฮ้ยมันดังเฮ้ยฟังคลิปเราเขาฟังไม่ออกรายการเลยคนกดไลค์ 3,000 เลยบอกไลค์ 3,000 เขาก็คิดว่าดังเขาก็หากินกับคนต่างชาติคนไทยเนี่ยไม่มีใครไปกับเขาหรอกไปดูได้เวลาเขาไลฟ์สดนะถ้าเป็นพวกคนจีนคนต่างชาติไปนั่งสักที่ถุงมือเขาไม่ใส่โอ้โหผมเห็นแล้วนั่งดูดบุหรี่อย่างเงี้ยค้นตักไปสกปรกเราก็แบบเฮ้ยเราก็พยายามทำให้เด็กๆมันเห็นนะว่าเฮ้ยมันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะคนก็ยังเชื่อเราก็ต้องปล่อยมันถ้าอยากจะโดนหลอกอยากจะโง่ก็เรื่องของมันเราก็เราคือคนจะชอบคิดเข้าใจว่าเฮ้ยมึงจะเปลี่ยนเขาได้ยังไงคนเขาเชื่อเปลี่ยนผมไม่ได้เปลี่ยนคนที่เขาเชื่อผมเปลี่ยนคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างคนที่เขากำลังคนไม่เชื่อเนี่ยอยู่ฝั่งผมอยู่แล้วแต่คนที่กำลังอยู่ตรงกลางยังไม่แน่ใจแต่สื่อดันมีแต่คนที่เขาเชื่อเนี่ยคนมันก็เอ็นไปผมเนี่ยอยู่ตรงเอาคนตรงกลางคนที่พร้อมจะฟังถ้าคนไม่ฟังมึงก็เรื่องไปไหว้ไอ้ปู่อะไรเรื่องนะคะกลัวไหมคะสิ่งลี้ลับจะมากระทบกับตัวเราเหมือนที่ความเชื่อหลายๆคนบอกว่าถ้าเราไปลบหลู่แล้วสิ่งลี้ลับก็จะมาปะทะเรานี่ผมก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วไงครับว่าผมเนี่ยเอาแค่เปิดเพจก็แค่6ปีก็คือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตผมก็เจริญตามหน้าที่ไปตามปกติไม่มีอะไรแถมอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำแล้วก็คือผมก็คืออยากให้ทุกคนดูไว้นะถ้าเกิดวันหนึ่งผมมีอายุถึง60อาจจะด้วยสภาพร่างกายก็ให้ดูไว้ว่าเฮ้ยเอาไปไต่ตองดูว่าเป็นไงว่าการที่ผมทำเนี่ยไม่เห็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าวันหนึ่งผมตายแล้วจะต้องคิดว่านั่นไงลบหลู่ก็ให้คุณมองอยู่ว่าเกิดจากอะไรถ้าถูกเขายิงตายก็แปลว่ามันไปขัดผลประโยชน์เขาใช่ป่ะก็ให้ทุกคนตระหนักว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันควรต้องรับการแก้ไขจริงผมมองเรื่องของความงมงายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลอกลวงทุกบ้านแม่งโดนหมดผมเห็นแบบต้องเสียตังค์ไอ้รายรับที่ต้องเก็บไว้ดูแลครอบครัวไปเสียกับเรื่องแบบตั้งศาลโดยที่แบบโดนขู่ว่าเฮ้ยบ้านนี้มันมีสิ่งไม่ดีนะต้องตั้งศาลหมดที 50,000 แสนนึงบางทีจะทำธุรกิจก็ต้องไปตั้งนู่น
ติดหนี้อะไรเงี้ย คนพวกนี้ไม่ได้เสียภาษีและแถมยังใช้ความกลัวของคนเนี่ยเป็นเครื่องมืออีกต่างหากผมไม่เห็นด้วยถ้าวันนึงผมมีอำนาจผมมีกฎหมายในมือผมรับรองว่าผมจะจัดการเรื่องพวกนี้ถ้าวันนึงนะมีหลายคนขอเนี่ยถามนี่ไหมคะว่ามีเรื่องราวเคสไหนที่รุนแรงที่สุดในชีวิตบ้างที่ไปเจอที่เป็นคู่กรณีแต่ละคนของคุณดีเลยคือจริงๆมองไม่ได้มองว่ามันไร้สาระคือแบบไอ้ตัวคนที่จะมาหาเรื่องผมตัวกระเปี๊ยกเดียวผมชกกระเด็นนั้นที่ไม่อยากทำคือให้เกียรติรายการผมแบบเอ้ยมึงไม่กล้าโถดูตัวอย่างลูกหมานะแล้วก็แบบว่าจะให้ผมไปแบบคือผมอ่ะก็ต้องดูแลเพจไม่ใช่ว่าเท่วันนี้ดังวันนี้แล้วก็เสียอะไรเงี้ยผมมีอุดมการณ์ของผมต่อผมไม่ใช่มาแบบไอ้นี่มันแค่ขี้หมาข้างถนนก็เขี่ยมทิ้งไปแทนต้องไปใส่ใจมันก็พยายามจะมาก่อกระแสอะไรเงี้ยคือจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยคือไม่จริงๆไม่มีนะไม่มีคนไหนที่ทำให้ผมหนักใจมันแค่รำคาญเหมือนในวันอ่ะมาบินอยู่รำคาญแค่แต่เจอคู่กรณีมาก็ยังไม่ก็พิสูจน์มาเยอะก็มียังไม่เชื่อสักเคสนึงเลยคือก็อย่างที่เห็นนะก็คงถ้าเชื่อก็คงทำเพจไม่ได้ถ้ากลัวก็คงทำไม่ได้แล้วคือมันคือตอนนี้ผมก็อยากบางคนชอบคิดคำว่าฟักโกสเนี่ยคือบีฟักโกสจริงๆผมอยากจะบอกว่าฟักโกสเนี่ยคือทุกคนที่เป็นแบบผมที่พร้อมที่จะต่อต้านสิ่งงมงายไม่ได้หมายความว่าฟักโกสคือบีทุกคนก็เป็นฟักโกสได้ไม่จำเป็นวันนึงผมอาจจะเสียชีวิตไปด้วยเหตุอะไรก็ตามคุณอาจจะใส่ฮู้ดดำแล้วออกมาต่อต้านสิ่งงมงายก็ได้เหมือนกันคุณอยากจะทำเหมือนผมที่แบบพี่ผมอยากเป็นสมาชิกบีฟักโกสคุณก็แค่ทำเหมือนผมคุณก็แค่ไปทำให้เด็กไม่กลัวผีผมแค่สอนคุณรอบตัวให้เลิกเชื่อเรื่องลี้ลับก็แค่นั้นเองคือจริงแล้วเหมือนที่เราคุยมามันคือวิทยาศาสตร์โดยส่วนตัวชอบคำสอนของท่านวิธีการปฏิบัติการสอนของท่านอย่างเงี้ยคือผมจะมีพระถ้าจะพูดเหมือนว่านับถืออะไรเดี๋ยวคนก็จะว่าผมก็เรียกว่าเป็นไอดอลดีกว่าพูดแบบง่ายๆคือท่านปัญญานันทภิขุแล้วก็ท่านพุทธทาสคือผมก็ชอบคำสอนของเขาแล้วผมไม่ได้หมายความว่าของเขาผิดหรือของเขาถูกผมชอบแนวทางนี้คนก็จะบอกว่าคุณรู้ได้ไงของท่านนี้ถูกผมไม่ได้บอกว่าถูกแต่ผมว่าแนวทางนี้คือแนวทางเดียวกับผมส่วนพระที่บอกอ้าวแล้วคุณเอาอะไรไปตัดสินว่าพระอันนี้ผิดก็มันไม่ได้ผลเป็นทางของปัญญาไม่ได้อยู่ในทางที่ตรงแนวทางของผมผมเลือกแนวทางนี้ว่าคุณจะเชื่อแบบผมก็ได้หรือคุณจะไปเชื่อแบบนั้นก็แล้วแต่คุณถ้ามันทำให้คุณรู้สึกว่ามันดีก็แล้วแต่นี่แหละคืออะไรก็ตามแต่ที่มีความเป็นเหตุเป็นผลไม่หลอกลวงไม่งมงายอันนั้นคุณดีก็มองว่าคุณดีก็มีมุมของคุณดีนะมีความเชื่อของคุณดีเหมือนกันเคยเจอผีบ้างไหมคะเคยเจอผีบ้างไหมตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่เคยเจอเลยครับจนถึงทุกวันนี้ใช่เวลาผมเจออะไรที่มันแบบเฮ้ยมันสงสัยผมไปดูเลยผมไปดูไปจนเจอความจริงแต่บางคนเนี่ยเห็นแบบนี้ปุ๊บวิ่งหนีแล้วได้กลิ่นทูบก็หนีแล้วได้กลิ่นน้ำอบเงี้ยก็หนีแล้วบางทีมันก็มีเหตุผลของบางทีแบบคนทำแตกไว้คนเขาเดินใส่น้ำหอมมาอะไรเงี้ยกลับบ้านดึกอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละอ่ะคุณมีอยากจะบอกอะไรกับคนกลุ่มนี้บ้างที่เขาอาจจะมีความเชื่อในมุมของเขาอาจจะเชื่อร่างทรงอาจจะเชื่อเรื่องของอาจจะเชื่อเรื่องกุมารหรือเชื่อเรื่องผีสางเทวดาไสยศาสตร์คุณมีอยากจะบอกอะไรกับคนกลุ่มนี้ก็ตามหลักพุทธศาสนานะครับก็สอนให้เชื่อตัวเองแล้วก็ให้มีสติไม่ประมาทนะอยู่ในหนทางของศีลสมาธิปัญญาอะไรเงี้ยคือทางพุทธก็จะเน้นเรื่องของปัญญาในการดับทุกข์คนก็ชอบถามว่าเอ้ยพุทธเนี่ยมีคือจริงๆพุทธสอนเรื่องการดับทุกข์อย่างเช่นว่าถ้าเราจนเราจะทำยังไงให้หายความจนคือนี่คือเหตุของทุกข์ของความจนเราก็ต้องขยันแล้วไม่ใช่ว่าเราอยากจะรวยเราก็ไปทำบุญเยอะๆเพื่อให้รวยมันก็ไม่ใช่ถ้าเราแบบร่างกายเจ็บป่วยเราก็ไปออกกำลังกายใช่ป่ะหรือเรากินยาเพื่อให้ร่างกายเราหายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ว่าไปบนบานศาลกล่าวอันนี้คือถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งสิ่งเล่นลับแล้วผมเนี่ยก็พิสูจน์ให้คนเห็นได้ว่าการที่ผมทำแบบเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้ผมแบบแย่ลงนะครับแล้วก็อยากฝากคนที่กำลังเชื่ออยู่ผมไม่ได้ห้ามให้คุณเชื่อแต่ผมอยากให้คุณดูว่าเขากำลังแสวงหาผลประโยชน์อะไรกับความเชื่อของคุณหรือเปล่าเขาขายอะไรขายพระเครื่องเพื่ออะไรไม่ใช่พระเครื่องเนี่ยเครื่องรางเขามีผลประโยชน์กับคุณหรือเปล่าเวลาเขาออกมาว่าผมเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าอยากให้คิดตรงนี้บางทีมันก็จะมีคนที่เข้ามาด่ามาโจมตีผมผมก็จะดูว่า
ขาเป็นใครเขาเป็นร่างทรงไม่แปลกหรอกที่เขาจะเกลียดผมใช่ป่ะบางทีไปดูว่าไอ้คนนี้ด่าจังเป็นไรแม่เขาเป็นโอเคเราก็เรื่องของเขาเราคงจะเปลี่ยนใครทุกคนไม่ได้ก็ฝากแค่ว่าก็มีสติแล้วกันก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรคำที่แบบทักทายอะไรให้รู้สึกกลัวอะไรเงี้ยผมพร้อมจะเป็นกำลังใจให้คุณอะไรเงี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังกลัวอยากให้คิดหน้าผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ถ้าเกิดคุณกำลังเข้าไปในที่มืดคุณกำลังกลัวผีคุณคิดว่าบีฟักก็กำลังนั่งแล้วคุณก็ไปดูดิเดี๋ยวเจอผีหลอกคุณจะไปถกไอบีมาไอบีมันอย่างงี้ผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้มันก็จะช่วยได้ค่ะติดตามกันต่อเนี่ยนะคนละกันแต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีแนวคิดเดียวกับคุณบีนะคะก็สามารถที่จะติดตามเพจนี้กันได้เลยฟักโกสค่ะสมาคมต่อต้านสิ่งงมงายซึ่งตอนนี้ก็มีคนติดตามกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมอ่ะคุณแม่อย่างที่บอกว่ารายการของเราเนี่ยหลายต่อหลายครั้งที่ก็เชิญไม่ว่าจะเป็นเราล่างทรงหรืออะไรก็ตามแต่มาพูดคุยในรายการแต่ว่าในขณะเดียวกันวันนี้เราก็ต้องเชิญคุณบีฟักโกสเพราะหลายคนก็เรียกร้องว่าเชิญคุณบีมาบ้างสิเพราะหลายคนอยากจะเข้าใจว่ารายการของเรานะคะนำเสนอแต่ล่างทรงอย่างเดียววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรานำเสนอนะครับผู้ต่อต้านความงมงายนั่นคือคุณบีฟักโกสนั่นเองวันนี้ทางรายการของเรากราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะจริงๆทำให้อุบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะไม่ใช่คุณบีจะแบบต่อต้านมันไปซะทุกเรื่องจริงๆเขาก็มีหลักมีแนวคิดอะไรของเขาเหมือนกันเขาว่าเป็นคนพุทธอะแต่ทำให้เราเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเหตุเป็นผลเขาก็จะยอมรับแต่อะไรก็ตามแต่ที่มันเกินกว่าจะพิสูจน์ได้อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะต่อต้านหรือว่าพูดง่ายๆว่าอะไรที่เป็นความงมงายหรือเอาเปรียบคนหรือว่าทำให้คนเสียผลประโยชน์เขาก็เดินหน้าที่จะต่อต้านกันต่อไปติดตามแล้วกันทิศทางของเขานะคะว่าในอนาคตจะประสบความสำเร็จกับการก่อตั้งเป็นสมาคมที่ช่วยเหลือใครก็ตามแต่ที่อาจจะเดือดร้อนจากการจริงๆมันดีมากเลยนะถูกหลอกหรือว่าเสียผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามแต่ติดตามให้กำลังใจคุณมีต่อไปนะคะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะส่องกระจกถามตัวเองค่ะว่ายังงมงายในสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่หรือเปล่านะคะโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันมากไม่ว่าจะเป็นคุณโยชิ300เนี่ยนะคะเขาบอกว่าชีวิตของเขาก็ธรรมดาธรรมดาบ้างเป็นชายหนุ่มที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หนุ่มที่เล่นเกมเนี่ยแต่สุดท้ายค่ะก็เอาเรื่องราวมาร้องเพลงจนประสบความสำเร็จใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะคือจริงๆอู้มองว่า2คนนี้ถือว่าเป็นคนดังที่ดังด้วยตัวของเขาเองคนนึงอย่างคุณโยชิ300เนี่ยเขาโด่งดังเพราะเขามีสไตล์มีเอกลักษณ์แล้วก็อย่างที่บอกเลยเขาก็ต้องมีความสามารถด้วยส่วนอีกหนึ่งคนคุณบีฟักโกสเขาบอกแล้วว่าปกติเรื่องแบบนี้หลายคนไม่เชื่อเก็บไว้ในใจหลายคนไม่เชื่อเก็บไว้ในใจใแต่เขาไม่ได้อยู่เฉยๆวันนี้เขารวมพลนี่นะคะมากดไลค์เพจเขาเยอะมากแล้ววันนี้เราก็ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงว่ากว่าจะดังไม่ใช่เรื่องง่ายๆและแน่นอนคุณเองก็สามารถติดตามคนดังหลายๆคนนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเราจะรวบรวมค่ะมาเป็นน้ำจิ้มแซ่บๆในช่วงปลายปีแบบนี้นับตั้งแต่วันนี้24ธันวาคม25พรุ่งนี้ก็มีเหมือนกันโอ้พรุ่งนี้มีเหมือนกันแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะกดติดตามให้ดีเลยนะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะแล้วก็หลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วน้องอู๋ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะแซ่บขนาดไหนนะคะวันนี้เราต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New มากันที่งานนี้เลยล่ะค่ะสำหรับโรงพยาบาลราชวิถีที่ได้มีการชวนคนไทยร่วมบริจาคลดภาษีคูณ2เท่ากับแคมเปญโรงพยาบาลราชวิถีต่อชีวิตเติมบุญคูณ2เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการปลูกถ่ายอวัยวะอาคารและศูนย์การแพทย์ราชวิถีเพื่อให้พอเพียงกับความต้องการของผู้ป่วยจากทั่วประเทศพร้อมได้รับการสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รายได้น้อยโดยคาดว่าอาคารศูนย์การแพทย์จะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังกันเลยดีกว่าค่ะครับผมก็งานในวันนี้เนี่ยเป็นโครงการต่อเนื่องจากที่ปีที่แล้วเราเปิดโครงการดีต่อใจได้ต่อบุญนะครับผม
โดยปีนี้เนี่ยเราใช้การรณรงค์คือราชวิถีต่อชีวิตเติมบุญคูณ2นะครับสืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายนะครับผ่านคณะรัฐมนตรีให้ผู้บริจาคผ่านโรงพยาบาลสามารถจะลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับเราก็เลยถือโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์เชิญพี่น้องคนไทยมาร่วมทำบุญกับเรานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้อาคารศูนย์การแพทย์เราใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะศูนย์ความเป็นเลิศหนึ่งภารกิจที่เราต้องดำเนินการก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาร่วมกันทำบุญนะครับนอกจากบริจาคผ่าน QR code application ของ mobile banking ต่างๆแล้วนะครับผมก็ชวนนะครับแสดงเจตจำนงสำหรับผู้ประสงค์จะบริจาคอวัยวะให้สำหรับคนไข้ที่รอคอยอวัยวะนะครับผมครับวิธีการในการบริจาคนี่ยังไงบ้างคะหลายคนก็อาจจะแบบว่าบริจาคที่ไหนบริจาคได้ในรูปแบบไหนบ้างก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่ออีเมลนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเราพบว่าเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธานะครับเราก็เลยผลิต QR code เข้ามานะครับครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยสามารถจะบริจาคได้ตลอดเวลาผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผมpopulation นี่เป็นเรื่องสําคัญของการความพยายามในการต้องการระดมเครื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ได้ดูแลนะครับถามว่าไงนะมันมีความจําเป็นเร่งด่วนขนาดให้เพิ่มขึ้นมากๆขนาดนี้ครับผมคือด้วยความที่เราเป็นศูนย์รับส่งต่อของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยนะฮะในภูมิภาคเนี่ยยังศักยภาพทําได้ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่ไม่ว่าจะเป็นรอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนะครับเปลี่ยนตับปลูกถ่ายไตนะครับพวกนี้เนี่ยกลุ่มนึงจะส่งเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลารอคอยจะยาวนะครับผมก็มีความจำเป็นเร่งด่วนตรงที่ว่าบางคนรอไม่ไหวนะครับผมก็เลยทำให้บางคนเนี่ยต้องประคับประคองไปนะครับทางใดทางหนึ่งนะครับผมอย่างกิจกรรมนี้เป็นปีที่2ใช่ไหมคะปีแรกนี่ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนครับดีมากเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังว่าจะให้ทุกคนบริจาคมาด้วยจำนวนทรัพย์ที่เกินกำลังของตัวเองแต่เราอยากเห็นการมีส่วนร่วมของพี่น้องทุกคนตามกำลังศรัทธานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราเปิดช่องทางให้ทุกคนมีส่วนร่วมทางใดทางหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าปีนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้ความร่วมมืออีกนะครับผมเพราะว่าคนรุ่นใหม่นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือตรงนี้เนี่ยน่าจะอำนวยความสะดวกให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะช่วงปีใหม่นะครับผมเชิญชวนว่าเราทำบุญด้วยช่องทางนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับผมปีที่แล้วได้รักษาได้กี่คนสำหรับโครงการของเราเลยเอาเงินไปรักษาปีที่แล้วจริงๆเรามีการช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับโครงการเลยเรามีการบริจาครับบริจาคช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ผ่านกองทุนต่างๆอยู่แล้วแต่เป้าหมายสำคัญที่เตรียมความพร้อมตอนนี้ก็คือตัวอาคารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะออกมาเป็นจำนวนคนได้ครับผมท่านนี้อยากให้ท่านฝากโครงการดีๆแบบนี้แล้วกันก็เชิญชวนนะครับผมพี่น้องทุกคนที่อยากจะทำบุญนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีนะครับผมต้องการลดหย่อนภาษีนะครับร่วมโครงการต่อชีวิตเติมบุญคูณ2กับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับและแสดงเจตจำนงที่อยากจะบริจาคอวัยวะกับโรงพยาบาลราชวิถีได้ครับผมชนบทไทยแลนด์นิวส์